นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติสักกัจจังธัมโมโสตัพโพติในโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาน้อมนำมาซึ่งศาสนธรรมอันเป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้ส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาปัสสาทะแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายกว่าจะยุติลงคงด้วยเวลาอันสมควรพระธรรมเทศนาในวันนี้เป็นพระธรรมเทศนาพิเศษมาปรารภเหตุที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีในโอกาสการการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและในวันนี้พวกเราก็ได้มีการเฉลิมฉลองโดยการฟังธรรมะอาตมภาพขอขอบคุณท่านผู้ที่เป็นประธานชมรมศิลปะวัฒนธรรมแพทยศาสตร์และขอขอบคุณผู้ประสานงานที่ได้เปิดโอกาสให้อาตมาได้มีโอกาสมาตอบแทนคุณโรงพยาบาลสวนดอกโรงพยาบาลมหาราชสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ที่ว่าตอบแทนคุณนั้นก็คือว่าเมื่อปีที่แล้วตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมอาตมาภาพก็ได้มาเจาะเลือดดูเลือดก็ได้พบ PSA ที่สูงถึง 12.9 ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากแต่เนื่องจากมีภารกิจจะต้องเดินทางไปจำพรรษาทางภาคใต้ก็ได้มาเยี่ยมเยือนคุณหมอเป็นครั้งคราวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะต้องรักษาแต่เนื่องจากศาสนกิจยังไม่เสร็จก็ยังได้ไปจำพรรษาอยู่ทางภาคใต้ที่เกาะแตนเกาะสมุยแล้วก็ได้มาหาคุณหมออีก2ครั้งรับประทานยาก็ลงแค่12แล้วก็ลองไปทดลองดูแลตัวเองดูแลสุขภาพโดยฉันอาหารจืดๆก็ลงไปได้ดีพอสมควรลงไปถึง11กว่าก็น่าสนใจแล้วก็เดินทางไปประเทศอเมริกาเพื่อรับกิจนิมนต์ต่อก็ไปประเทศแสดงธรรมที่ชิคาโกที่ออเรกอนที่แคนาดาที่ซีแอตเทิลญาติโยมหลายคนที่เป็นหมอก็ได้ทราบว่าถ้า PSA 12เนี่ยไม่ควรจะเดินเผยแผ่ธรรมะมากควรจะให้หมอดูซะก่อนคือไม่ได้หมายความว่าไปดูหมอว่าโชคชะตาจะเป็นยังไงแต่ไปหาหมอแท้ๆนี่แหละตมาในฐานะอาจจะเรียกว่าเป็นพระของประชาชนหรือมีบุญก็ได้พอได้ทราบดังนั้นเสร็จกิจนิมนต์ในสหรัฐอเมริกาก็เดินทางกลับประเทศไทยโดยคุณหมอพงศิริก็ได้ช่วยแนะนำให้มหาท่านอาจารย์บรรณกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ท่านก็ได้เอาผลจากคราวที่แล้วแล้วก็ MRI มาตรวจดูก็มีแนวโน้มอยู่แต่ต่อมาเป็นคนชอบทดลองคือเวลาเป็นแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรมากมายแต่ใช้โอกาสนี้ทดลองตัวเองอย่างสมมติว่า PSA สูงมะเร็งต่อมลูกหมากมีแนวโน้มเนี่ยจะทำอย่างไรบ้าง
คืออาตมาก็ใช้วิธีหลวงพ่อพุทธทาสยิ่งป่วยยิ่งฉลาดท่านว่างั้นนะแต่ตมาก็ไม่ได้ยกตัวเองอาจจะไม่ฉลาดก็ได้แต่ว่าคำคมของท่านว่าอย่างนั้นป่วยทุกครั้งฉลาดทุกครั้งก็ทำให้อาตมาสืบค้นว่านอกจากการรักษาทางยาเนี่ย PSA แบบนี้รักษาได้อย่างไรบ้างก็นำให้เกิดการเรียนรู้เช่นหลายคนบอกว่ามะเขือเทศที่สุกถ้ารับประทานมากก็ดีต่อจากนั้นก็ไปอ่านอินเทอร์เน็ตตอนนี้สนุกมากช่วงนั้นยังอยู่อีก1เดือนกว่าจะกลับประเทศไทยก็อ่านงานวิจัยของ UCLA ว่าน้ำทับทิมนี่แหละดีลด PSA โดยตรงแต่อาตมาก็ไปตั้งหลักอยู่ที่จอร์เจียโยมอุปัฏฐากก็คั้นสดๆเลยแบบขวดนี่ไม่เอามีมลพิษคั้นไปคั้นมาฉัน15วันขึ้นไป15เลยทีนี้ฉันอาหารจืดด้วยนะไม่ใช้เกลือไม่ใช้อะไรทีนี้พออาตมาเป็นมะเร็งเนี่ยทำให้เกิดการเรียนรู้แบบครูพักลักจำทั้งหมอแผนปัจจุบันก็ฟังแล้วก็หมอโบราณก็ฟังหมอชาวบ้านก็ฟังก็เคยมีหมอแผนปัจจุบันที่ไปวัดพุทธปัญญาบ่อยๆท่านก็ไม่ได้ยืนยันผลทางวิทยาศาสตร์แต่ท่านก็บอกแค่ว่าน้ำตาลไม่ค่อยดีนะมะเร็งชอบว่างั้นเค็มก็ไม่ค่อยดีนะมันชอบว่านะตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเนื้อก็ชอบเขาว่ากันนะโปรตีนภาษาเขาก็โปรตีนอาตมาก็เป็นเด็กดีทันทีเพราะเขาบอกว่าไม่ลงสอบไม่หลั่งน้ำตาเนี่ยอันนี้ลงตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วไม่ทันหลั่งน้ำตาแต่เขาบอกอะไรก็ชักเชื่อหมดฉะนั้นเกลือก็ไม่ฉันละเวลาฉันอาหารก็จืดสนิทนั่งลงธรรมะเคี้ยวไปพิจารณาไปก็ฉันหมดทุกวันแหละอาศัยความอร่อยจากหิวตื่นเช้าขึ้นมาก็ฉันทันทีทีนี้ต่อมาก็ยังเรียนเยอะเป็นว่าน้ำทับทิมนี่ไม่ได้ผลแล้วงานวิจัย UCLA ไม่ได้ผลแล้วมันขึ้นอีก3จุด15เลยเพราะฉะนั้นต่อมาก็หยุดทันทีแล้วก็มาฉันมะเขือเทศที่เขาบอกทำให้สุกคำว่าทำให้สุกก็เช่นว่าต้มก็สุกเหมือนกันหรือว่าพาไปทำอะไรนะคั่วหรืออะไรไม่ใส่มันนะบนกระทะเนี่ยก็เรียกว่าสุกเหมือนกันเป็นว่าทำให้สุกที่เขาเรียกว่ามันมีไลโคปีนอะไรเนี่ยทำให้เกิดการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องลด PSA ตรงนั้นได้อาตมาก็พยายามฉันหรือเรียกว่าพวกผักพวกต่างๆเนี่ยก็ฉันมากได้ยินว่ามะเร็งมันไม่ชอบโปรตีนก็ไม่ยุ่งเลยไม่ประนีประนอมไม่ฉันดีกว่าบางคนบอกปลาได้ปลาก็เสียวๆเหมือนกันมันโปรตีนเหมือนกันนั่นก็อย่าฉันดีกว่าเอาให้มันเด็ดขาดไปเลยก็เลยฉันแต่พวกผลไม้พวกอะไรต่างๆจนกระทั่งเดินทางกลับมาประเทศไทยกลับมาประเทศไทยก็ใช้วิธีการฉันอาหารจืดทีนี้ก็ยังค้นคว้าตำราแล้วก็อ่านทะลุแหละอะไรที่เกี่ยวกับมะเร็งนี่อ่านสนุกมากตกลงว่ารักษามะเร็งได้เกือบทั้งหมดนะถ้าพูดถึงตำราเนี่ยมารุมมะเร็งเอามารุมก็เอาแล้วก็พักข้าวตองก็งานวิจัยของมช.ก็ฉันด้วยเพราะฉะนั้นพออาตมามีความรู้เยอะแม้แต่ตำราขี้โม้นี่ก็ฟังโม้ยังไงโยมไปอ่านดูในอินเทอร์เน็ตที่อาตมาใช้ฉายาว่าขี้โม้เนี่ยคือมันมีขี้โม้กับขี้โม้เข้าใจไหมแต่ยาขนานที่จะเรียกว่าขี้โม้ต่อไปเนี่ยเขาก็บอกว่าโซดา1ขวดมะนาว2ผลนะทานทุกวันสามารถเรียกว่าฆ่ามะเร็งได้เท่ากับ 10,000 เท่าของคีโมว่างั้นอันนี้แปลว่าคีโมที่แปลแล้วเนี่ยก็คือมันฆ่าไม่ได้ไง อาจารย์มาก็ฉันอยู่หลายลังเหมือนกันที่ดีก็คือปัสสาวะใสดีนั่นแหละดีแล้ว
แต่นี้อย่างไรก็ตามทีนี้พอมาถึงท่านอาจารย์บรรณกิจก็ทำไบออปซีก็เจาะเนื้อไป12ชิ้นก็เป็นมะเร็งไป3ชิ้นท่านก็นัดวันที่จะผ่าตัด26มีนาคมในช่วงนี้อาตมาเองก็เลยบอกว่าร่างนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นจะตายยังไงเป็นอาจารย์ใหญ่ซะเลยตั้งแต่ตอนนี้ดีกว่าท่านใครมีอะไรดีเอามาฉันจะฉันให้นอกจากหมูปิ้งอะไรพวกนี้ไม่ต้องถวายแล้วแต่ว่าพืชอะไรดังมาจะเป็นผู้ฉันให้และต่อมาเองก็ทำเมนูเองเอาตัวดังๆที่เขาว่านะผสมกันฉะนั้นทุกวันนี้อาหารเช้าฉันตั้งแต่ก่อนผ่าตัดมาถึงทุกวันนี้อาหารเช้าก็คือข้าวกล้องนิดเดียวข้าวที่จะน้อยต้มให้เละข้าวกล้องนิดหนึ่งแล้วก็มารุมมะเร็งนี่เอายอดมาซับให้ละเอียดใส่ด้วยในฐานะดังทางมะเร็งแล้วก็ผักตำลึงผักตำลึงก็ใส่เข้าไปด้วยผักบุ้งก็ใส่เข้าไปด้วยแล้วก็มีเมนูผักขาวตองทีนี้นะบรรดาตัวดังๆฉันหมดเลยนำผักขาวตองแล้วมายำใส่มะเขือเทศอันนี้จะได้มีไลโคปีนแกล้มเรียกว่าอย่างนั้นก็ยำยังไงก็ไม่ได้ใส่น้ำปลูน้ำปลาหรอกก็อาศัยเคยฟังคุณหมอบอกว่าถ้าไม่อยากจะเป็นความดันสูงเนี่ยอย่ากินเกลือเกินหนอกร้อยมิลลิกรัมก็เชื่ออีกแหละโรยนิดๆไม่เยอะก็ฉันข้าวต้มนี้แล้วก็แกล้มผักข้าวตองไปโยมฟังลองดูนะเมนูออกมาเรียบร้อยแต่ของดีที่ได้อันนี้ก็คือว่าน้ำตาลเคย250ก็เหลือ96และ102อันนี้ได้ก่อนแล้วก่อนมะเร็งอันนี้ได้แล้วจากการฉันอาหารจืดความดันที่ชอบโตเตอยู่แถว170ตัวล่าง90อะไรเนี่ยช่วงหลังก็น่ารักตามควรนั่นคือ132แล้วก็ตัวล่างก็อยู่75นะพยาบาลเชียร์ๆก็บอกสวยสวยฉันก็พูดไปตามพยาบาลไม่รู้สวยตรงไหนสองตัววัดจนจำได้พยาบาลว่าสวยก็สวยด้วยพอมันนอนป่วยอยู่มันได้112เราก็ว่าสวยบางวันก็102ก็สวยเหมือนกันก็ลงดีก็เนื่องจากพอลดเกลือก็ลงดีน้ำตาลก็ลงเองฉะนั้นที่เขาบอกว่าจะต้องกินยาตลอดเนี่ยชักไม่แน่ใจเพราะทิ้งยามาตั้งแต่สิงหาแล้วแต่วัดเมื่อเช้าก็101กำลังสวยนะน้ำตาล101พอไปได้เพราะเป็นมาตั้งแต่ปี1997อาตมาเป็นเบาหวานเนี่ยสนุกมากนี่อีกโรคนึงเองนะเป็นรังแห่งโรคเหมือนกันตอนเป็นเบาหวานวัดครั้งแรกเนี่ย700อยู่วันนั้นมีสาสุขเขาเอาเครื่องวัดน้ำตาลมาบอกว่าแม่เพื่อเป็นสิริมงคลเจาะอาจารย์หน่อยว่างั้นนะชักเดียวมันขึ้น700เลยไอ้เครื่องโยมเสียตั้งแต่ก่อนเจาะแล้วเหรอว่างั้นเจาะไปก็700ไอ้ของเครื่องไม่เสียแต่คนจะเสียเอาแล้วหลังจากนั้นทำยังไงจำภาษาภาคใต้ทีนี้ทำยังไงน้ำตาลมันขึ้นอย่างนั้นมันก็หน้าขึ้นเหมือนกันมันทะลุทะลวงถล่มทลายภาษาธรรมะเราเรียกว่ามีเหตุปัจจัยหรือโรคกับถ้าโยมเปิดดูข้างหลังมีอ้างอิงพระไตรปิฎกหมดเหตุเกิดของโรค8อย่างสุดท้ายก็คือโรคกรรมคำว่าโรคกรรมไม่ใช่ชาติก่อนแต่คือชาตินี้เนี่ยอย่างอาตมาเป็นเบาหวานเนี่ยมันก็คือกรรมเก่าคือตอนเป็นเด็กแล้วก็มาเรื่อยๆถึงเมื่อวานอันนี้กรรมแล้วตอนเป็นเด็กมีพฤติกรรมยังไงที่เป็นเบาหวานตอนอายุ50 40เนี่ยพฤติกรรมตอนเด็กน่ารักก็คือว่าเป็นสามเณรดูหนังสือหนังแต่ขี้เกียจต้มน้ำร้อนชงนมชงโอวัลตินเพราะฉะนั้นใช้ทางลัดซื้อโคคาโคล่ามา1ขวดนมข้น1กระป๋องฉันสี่รูปจับชงเลยแต่เป็นไงฮะโคกก็หวานใช่ไหมน้ำตาลก็หวานเอาละสิทีนี้นะฤดูร้อนนี่เป็นไงเฮบลูบอยแล้วก็ใส่นมอีกใช่ไหมน่าจะมีอายุถึง50แล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยโยที่พระท่านว่านี่ก็เข้าล็อกตรงนี้
ฉะนั้นเหตุปัจจัยตัวนี้พอไปอเมริกาไปประชุมสันติภาพโลกมาพักอยู่ที่วัดพุทธิชิโนฮิลตอนนั้นที่แคลิฟอร์เนียก็ช่วยงานกันแสดงธรรมอะไรกันโยมก็บำรุงอย่างดีถวายน้ำผึ้งทุกวันตอนเย็นเนี่ยถวายน้ำผึ้งเรื่อยอาตมาก็เป็นคนที่ยุขึ้นเขาบอกท่านชอบก็ชอบเพราะพระอาจารย์และโยมยิ้มใช่ไหมอันนี้ลูกยุตอนนี้เอาเรื่องมากันเดี๋ยวจะเล่าต่อไปแม่ท่านฉันดีคนน้องก็น้ำผึ้งมาคนนี้ก็นำมาและน้ำผึ้งก็ทำให้ได้700ดังกล่าวมาเนี้ยแต่ไม่ใช่น้ำผึ้งอย่างเดียวนะตอนเพลก็ฉันข้าวเหนียวด้วยครึ่งกิโลอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะนั้นโอกาสที่มีเยอะเลยพอจอปุ๊บได้700นี่เหตุปัจจัยเหตุแห่งทุกข์ถ้าพูดถึงปฏิจจบาปมันมี2 อย่างเหตุเกิดแล้วก็เหตุดับเอาทีนี้เรามาดูอาตมาทำยังไงทีนี้เคยอ่านพระไตรปิฎกเคยไปทำงานวิจัยอยู่กับพยาบาลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขียนหนังสือเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอันนี้ก็มีงานวิจัยของอาตมาอยู่เหมือนกันในพระพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ก็หนังสือตกหล่นอยู่ก็พอมีเพราะพิมพ์นานแล้วคืออ้างอิงพระไตรปิฎกแล้วก็ไปจับเคล็ดอย่างหนึ่งว่าใน1ปีหมอชีวโกมารพัฒน์จะให้พระพุทธเจ้านี่ถ่ายท้องก็จะพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะจะให้พระพุทธเจ้านั้นถ่ายท้อง1ครั้งนี่ภาษาเริ่มพูดยากขึ้นใน1ครั้งถ่าย30ครั้งโยมงงไหมเนี่ยภาษาเริ่มใช้ยากมันก็ว่า1ปีพระพุทธเจ้าต้องถ่ายท้อง1ครั้งทีนี้1ครั้งนั้นน่ะท่านจะต้องไปส้วมถึง30ครั้งพอเข้าใจไหมฮะทีนี้วิธีการทำของหมอชีวโกมารพัฒน์ในพระไตรปิฎกบอกว่านำก้านบัวมาอบยาแล้วเป่าแล้วพระพุทธเจ้าถ่าย30ครั้งแล้วหมอชีวกก็ออกจากวัดบอกว่าหลวงพ่ออานนท์เมื่อพระพุทธเจ้าถ่ายนับไว้เลยนะครบ30ครั้งแล้วขอให้ต้มน้ำถั่วเขียวถวายพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ได้ในยะจากพระไตรปิฎกอาตมาพออ่านตรงนี้ปั๊บน้ำตาล700ทำยังไงก็เลยพันษานั้นบอกอาตมากำลังจะลาโลกแล้วโยมฉะนั้นอาหารชอบทั้งหลายที่โยมเคยจำได้กะทิทุเรียนอะไรของดก่อนพันษานี้ฉันแต่ถั่วเขียวเนี่ยหลวงพ่ออานนท์ให้ฉันน้ำอาตมาฉันเนื้อด้วยแต่ไม่ใส่น้ำตาลฉะนั้นก็ฉันไปพันษาหนึ่งก็จำได้ว่า3เดือนเจาะเลือดดู76จาก700ใน3เดือนก็คล้ายๆงานวิจัยเหมือนกันนะอันนี้ก็คือผ่านมาเกี่ยวกับนี้เอาอีกไม่หลาบไม่จำยังชอบฉันข้าวขาวทีละ3จานอยู่เหมือนเดิมข้าวเหนียวครึ่งกับ10เหมือนเดิมฉันทำไม1อิ่ม2ชอบ3โยมชื่นใจที่อ้างโยมก็คืออ้างฉันเองนั่นแหละแต่ว่าขอพิงหลังหน่อยบอกว่าฉันโยมชื่นใจที่จริงมันอยู่ที่เรานั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ค่อยมองว่าตัวเองบินเท่าไหร่หรอกเขาชอบมองคนอื่นนะอีกก็เหมือนเดิมอีกซื้อเครื่องเจาะเลือดมาใหม่วันนั้นมีหมอสองคนไปที่วัดโยมสอนเรื่องเจาะเลือดให้หน่อยคุณหมอก็เจาะปั๊บเออร์เรอร์เจาะปั๊บเออร์เรอร์ยังไงแกบอกว่าเราก็เป็นหมอมานานทำไมมันอ่านไม่ออกต้องอ่านหลายรอบจ่อใหม่เลือดออกมาเออร์เรอร์อีกอาตมาอ่านเองบ้างหนึ่งอ๋อเขาบอกว่าถ้าน้ำตาลเกิน600มันจะไม่อ่านแล้วก็แสดงว่าวันนั้นเป็นไง600ไปแล้วเอาอีกแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาเล่นกับมันอยู่เงี้ยน้ำตาลของอาตมาเนี่ยก็ทำอยู่เงี้ยขึ้นลงๆแล้วพอดีที่อเมริกาคุณหมอเขามีอะไรยาตัวอย่างใช่ไหมไม่ต้องซื้อ
แต่ต้องผลัดกันนะถ้าซื้อลำบากหน่อยเอ็กโตสเนี่ยเม็ดละ3เหรียญเนี่ยฉะนั้นต้องผลัดกันหน่อยเอาหมอนี่ใครอยู่ใกล้ป้ามาให้ปรากันละกันก็ช่วยกันอยู่เงี้ยใครได้ก็คว้ามาถวายใครได้เอ็กโตสคว้ามาถวายบางคนหมอที่ชิคาโกบอกที่แคนาดาถูกนะ2เหรียญนั่นก็ช่วยเลี้ยวไปซื้อมาดูแลพระกันก็อยู่เงี้ยแล้วก็น้ำตาลมาอยู่ขนาดไหนกันนะฉันเอ็กโตสอ่ะ180 190 200หมอก็บอกว่าก็พอใช้ได้พอช่วงหลังนี่ชักจะใช้ไม่ได้อยากแค่ฉีดอินซูลินแล้วก็ถ้าหนีหมอแล้วก็ถึงนี่ว่าจะโดนอินซูลินแล้วต้องพกเยอะก็เลยพอช่วงหลังพอมาฉันของจืดเนี่ยมันก็ลดลงแต่ว่าจริงๆแล้วตอน250เนี่ยทำล้างพิษครั้งหนึ่งหนังสือที่แจกโยมเนี่ยมันก็หล่นลงมาเหลือ130เป็นครั้งแรกที่มีความสุขที่สุดในชีวิตพอล้างพิษอีกครั้งที่สองได้104ได้เห็นต่ำกว่า110กับเขาบ้างแล้วในชีวิตนี้ก็เลยหยุดยาทีนี้นะพอหยุดยาแล้ววันก่อนผ่าตัดเขาต้องดูหมดใช่ไหมหลวงพ่อหายไปไหนตั้งหลายเดือนมาเที่ยวนี้น้ำตาล101เองว่างั้นนะทำอะไรมาก็บอกไปทำแบบนี้มาบอกน้องหมอบนนั้นชั้นเท่าไหร่นะบนชั้นเท่าไหร่นี่ก็คือเล่าความเป็นมาให้ฟังถึงความสัมพันธ์กันที่นี่แล้วก็เล่าเรื่อยไปตามภาษาผู้ป่วยที่ศึกษาใช้โอกาสมาศึกษาเพราะฉะนั้นก็เรื่องเบาหวานก็จบไปเรื่องหนึ่งแล้วต่อจากนั้นไตรคีสรายก็200กว่าก็พอล้างพิษนี้เสร็จก็หล่นเหลือมาเหลือประมาณ90บาทก็สบายไปอีกตับค่าตับ86เลยคุณหมอท่านไม่รู้จักอาตมาว่าบวชตั้งแต่13ขวบท่านบอกท่านกินเหล้าจัดแล้วบอกเนี่ยค่าตับตั้ง86อ่ะว่ากันนะต่อมาก็ขำกากเลยตรงนั้นขอไปเป็นคนอารมณ์คลื้นหน่อยนะโยมไม่ค่อยเคร่งเท่าไหร่เรื่องหัวเราะเนี่ยเป็นเยอะทีนี้ก็หัวเราะต่อหน้าหมอมองหน้าหัวเราะทำไมก็ตมายังไม่เคยรู้เลยว่ารสชาติเหล้าเป็นไงและจะเป็นยังไงเนี่ยตับแข็งยังไงล่ะสุดท้ายไปฟังอาจารย์ขวัญดินที่ล้างพิษเขาเรียกว่าไขมันก่อนตับเพราะว่ากันนะแล้วหลังจากล้างพิษเสร็จแล้วก็มีบันทึกไว้ในเล่มนั้นหมดถ้าไม่พอก็ไปรับที่วัดอุโมงค์แล้วต้องเสี่ยงเพราะว่าโยมที่ให้ข้อมูลบอกว่าจะมีผู้ฟังมาสัก10คนหรืออะไรทำนองเนี้ยที่อาตมาก็บอกวังเวงเหมือนกันก็เอามาห่อเดียวก็ได้นี่รู้สึกว่าจะเกิน80หรือเปล่ามัน84แล้วตอนหนึ่งห่อแต่นี่อาตมาก็เลยบอกโยมชักไม่มั่นใจเหมือนกันนิมนต์บอกกลัวไม่มีใครฟังเพราะเป็นนักเทศโนนเนมเนี่ยตมาบอกให้โยมกับแฟนกันแล้วกันมานั่งฟังตมาจะเทศโยมนี้คนนิมนต์แล้วก็แฟนอีกคนที่นั่งตรงนั้นพอแล้ว2คนแต่ตอนนี้พอเกิน2คนเราก็เป็นกำไรแล้ววิธีคิดเราต้องมองเชิงบวกกันใช่ไหมตอนนี้ได้กำไรเป็น 10,000% แล้วหวังแค่2คนเท่านั้นที่จะมาฟังเพราะฉะนั้นไอการที่หนังสือเล่มนี้ก็ช่วยตมาได้เยอะไตรคีสรายลดค่าตับลดค่าไตจาก 1.7 ก็เหลือ 0.80 หลังจากล้างไตล้างพิษแล้วและทุกครั้งเวลาใครจะให้อาตมาช่วยเรื่องล้างพิษให้มาใช้บริการตรงนี้ก่อนอันนี้โฆษณาให้ด้วยเทคนิคการแพทย์คืออยากดูแล้วก็มาตรวจตรงนี้ก่อนให้ดูเลือดก่อนแล้วจะทำให้จะบอกสูตรให้แล้วหลังจากนั้นได้มาดูอีกถ้าสมมติไม่เวิร์กก็อย่าทำไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่อแต่ถ้าเวิร์กก็จงทำเถอะอาตมาก็ทำมา8ครั้งก็โรคอื่นๆหายหมดทีนี้แต่ที่มาฉันอาหารจืดแล้วตามมะเร็งจากธันวามาเรื่อยมาหลังจากไปออปซี่เสร็จจนกว่าจะถึงวันผ่าตัดก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็ลงมาอยู่ที่10.30อะไรเนี่ยก็เจาะดูเดือนละครั้งก็ถือว่าลงจาก15ก็ใช้ได้แต่ทีนี้เมื่อคุณหมอแนะนำว่าถ้าผ่าตัดมันจะดีกว่าก็ผ่าตัดดีกว่า
แต่นี้ก็พามาแบ่งปันว่าสมุนไพรนี่ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันทีนี้เมื่อวานอาตมาบอกว่าจะมาคุยกับโยมนี่คุยยังไงไม่มีความรู้ด้านสมุนไพรบุญของอาตมารอเครื่องนกแอร์อยู่ที่สนามบินดอนเมืองมีหมดเลยเล่มนี้คงไม่อ่านนะโยมฟังนะไม่ได้เอามาแจกนะ59บาทแล้วไม่ได้มีขายด้วยมีเล่มเดียวใส่ย่ามไว้แต่เขาจะบอกหมดว่าอะไรดีบ้างทีนี้คำว่าสมุนไพรเวลาเราคุยถึงสมุนไพรเนี่ยเรามักจะคุยถึงของที่มันไกลตัวหรือยาอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเป็นไปได้ทำยังไงเราจึงจะคุยถึงสมุนไพรที่กินทุกวันเช่นโหระพาเนี่ยเอาเปิดหน้าสุดท้ายเลยอ่านเด็ดจบเลยอ่านให้ดูนะโหระพาเนี่ยมีประโยชน์ทั้งต้นทั้งเมล็ดรากใช้เป็นยาต้นแก่มมาเริ่มข้าวฤดูหนาวขณะที่เจริญเต็มที่มีดอกและผลล้างให้สะอาดหั่นเป็นท่อนตากแห้งเก็บไว้ใช้เมล็ดนำดอกแก่ไปเคาะแยกออกมาเมล็ดตากแห้งเก็บไปใช้คุณสมบัติทั้งต้นรสฉุนเย็นขับลมทำให้เจริญอาหารแก้ปวดหัวแก้หวัดปวดกระเพาะอาหารจุกเสียดแน่นท้องเสียประจำเดือนผิดปกติฟกช้ำจากการล้มหรือกระทบกระแทกงูกัดผดผื่นคันมีน้ำเหลืองใช้ต้นแห้ง 6-10 กรัมต้มน้ำกินหรือใช้สดคั้นเอาน้ำกินใช้ภายนอกตำพอกหรือต้มน้ำชะล้างหรือเผาเป็นเท่าบดเป็นผสมทาเมล็ดรสชุ่มเย็นถูกน้ำจะพองเป็นเมือกใช้แก้ตาแดงมีขี้ตามากต้อตาและใช้เป็นยาระบายโอ้โหระพาอันเดียวฉะนั้นที่อาตมาสนใจสมุนไพรนั้นสนใจสมุนไพรที่แกงได้ในนี้คัดหมายอ่านนะโยมฟังสนุกนะไหนไหนมีคำว่าธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากายรายการต่อไปริกขี้หนูไม่ยากเห็นไหมสมุนไพรตมาเนี่ยพริกขี้หนูผลรากต้นใช้เป็นยาผลเก็บผลแก่ใช้สดหรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ผลแห้งมีก้านผลและกลีบเลี้ยงติดอยู่ผิวนอกบางและหดตัวสีแดงสดหรือเข้มข้นเป็นมันภายในกลวงมีผนังก้านแบ่งเป็น 2.3 ห้องตรงกลางเป็นแกนที่ติดขั้วของเมล็ดแต่ละห้องมีเมล็ดเป็นจำนวนมากเมล็ดสีเหลืองอ่อนกลมแบนเรียบหรือมีรูปคล้ายไตเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5มิลลิเมตรมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวรสแผดร้อนที่ใช้ทำยาควรเป็นพริกที่มีลักษณะกลมยาวปลายเรียวแหลมงอกคล้ายงาช้างหรือกลมยาวปลายแหลมตรงคล้ายนิ้วมือรากขุดแล้วล้างให้สะอาดใช้สดหรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ทั้งต้นหลังเก็บผลแล้วตัดมาใช้สดหรือตากแห้งเก็บไว้ใช้นี่พริกอย่างเดียวเนาะต่อไปดูผลรสแผดร้อนอันนี้เกือบไม่ต้องบอกทำให้ร้อนเลือดไหลเวียนดีคุณค่าเจริญอาหารตรงนี้ก็พอรู้เรื่องกันอยู่เนาะบางทีแกงแพ้เสร็จแล้วยังต้องเสียบลูกโดดเข้าไปอีกช่วยย่อยขับลมขับเสมหะและเหงื่อแก้ปวดท้องอาเจียนบิดท้องเสียแผลเกิดจากความเย็นจัดกลากและหักอันนี้เป็นต้นนี่ก็คือสมุนไพร 2-3 อย่างแล้วก็มีอีกหลายอย่างอันนี้ยกตัวอย่างแล้วเสี่ยงทายเอานะเจออะไรก็เอาอันนั้นมะเฟืองเอาถั่วฝักยาวดีกว่าเอาของซิมเพิ่นถั่วฝักยาวรากใบเมล็ดเปลือกใช้เป็นยาเมล็ดเก็บเมื่อฝักแก่สุกแล้วใช้สดหรือตากแห้งแยกเมล็ดเก็บไว้ใช้เปลือกใช้สดใบรากสดรากใช้สดนี่ถั่วฝักยาวนะเมล็ดรสชุ่มเย็นบำรุงม้ามและไตไม่ธรรมดานะทานถั่วฝักยาวนะแก้ปิดอาเจียนกระหายน้ำต้องขาวปัสสาวะกระปิดกระปรอยใช้เมล็ดแห้งหรือสด 30-60 กรัมต้มน้ำกินหรือกินสด
เปลือกระงับปวดแก้บวมปวดเอวและแผลที่เต้านมใช้เปลือกฝักสด 150-150 กรัมต้มน้ำกินหรือกินสดใบแก้หนองในปัสสาวะมีหนองใช้ใบสด 600-100 กรัมต้มน้ำกินรากบำรุงม้ามทำให้เจริญอาหารบิดถ่ายเป็นเลือดใช้ภายนอกตำพอกแก้เป็นฝีเผาเป็นข้าวผสมน้ำมันทาแผลช่วยเนื้อเจริญเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นนั้นว่าจะเน้นไปทางม้ามและไตกันแล้วกันง่ายๆอาตมาว่าถ้ามีความรู้นิดๆแบบนี้ก็คือก็มันทานถั่วฝักยาวง่ายสุดทานสดๆอย่างนี้เป็นต้นนี่คือพูดถึงตัวสมุนไพรทุกที่ดูแลร่างกายของเราแล้วทีนี้อาตมาสิ่งที่จะต้องเล่าเนี่ยก็จะไม่พูดแบบเชื่อตามๆกันมาแต่จะเล่าสักสองสมุนไพรที่ช่วยชีวิตตัวเองมานั่นก็คือช่วงปี2535-36ในช่วงนั้นก็แสดงธรรมเปิดค่ายคุณธรรมอยู่ที่วัดอุโมงค์งานมากงานถี่ที่จะต้องแสดงธรรมกับเด็กๆแล้วก็บรรยายที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่ด้วยที่คณะแพทย์ก็มีบ้างคณะพยาบาลศาสตร์บ้างหลายๆแห่งเขาก็นิมนต์ไปช่วยในทางธรรมะอยู่ๆก็อุจจาระเป็นเลือดออกมาแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลล้านนาหมอก็ให้นอน1คืนก็ไม่ได้อะไรมาใช้ยาอะไรไม่กี่เม็ดกลับไปก็ยังถ่ายต่ออยู่มาวันหนึ่งเจอหลวงพี่คนหนึ่งชื่อหลวงพี่ประสิทธิ์ปัจจุบันนี้อยู่วัดปัญญานันทารามท่านก็บอกว่าอันนี้เป็นฤทธิ์ดวงลำไส้ท่านว่างั้นนะท่านเป็นพระธรรมดาเนี่ยไม่ได้เอ็กซเรย์ไม่ได้ทำอะไรแต่ต้องมาถ่ายออกมาแล้วเลือดแถมออกมาเนี่ยเขาบอกว่าฤทธิ์ดวงลำไส้นิมนต์ไปนอนวัดผมซึ่งอยู่ที่นครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ท่านอยู่องค์เดียววัดร่มรื่นมากท่านก็ไปนำเพชรสังฆาฏโยมคงรู้จักเพชรสังฆาฏแล้วนำมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆฝังในกล้วยน้ำหวาแล้วก็ให้ฉันแต่ว่าอ้าปากแรงๆแล้วก็ใส่ให้หายเข้าไปเลยคือเพชรสังฆาฏสงสารจะตัดปากก็ไม่เคยเคี้ยวอ่ะก็ปรากฏว่าฉันอยู่อย่างนั้นนะเช้าก็ฉันหลังเที่ยงก็ฉันกลางคืนคืนก็ฉันก็ปรากฏว่า7วันก็หายถึงทุกวันนี้อันนี้พูดเฉพาะตัวนะถ้าคนอื่นไม่หายอย่ามาฟ้องออกมาแล้วกันแต่นี่หายแล้วก็ไม่ท้าพนันใครด้วยแต่เล่าว่าหายมาแล้วอันที่สองที่หายแต่แท้ก็คือว่าหนุมานประสานกายตั้งแต่ก่อนอาตมาไปทำปริญญาโทที่อินเดียก็ประมาณปี2527นะถึง2531เนี่ยไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกที่อินเดียก่อนหน้านั้นก็ไปตรวจดูจามไม่หยุดถ้าขึ้นชื่อว่าได้จามแล้วเนี่ยขออภัยเลยน้ำโมกย้อม30ครั้งจามได้จามดีถ้าเกิดได้แล้วออกเป็นชุดเลยเจอฝุ่นอะไรก็ทันทีเลยมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนายแพทย์สฤทธิ์วงถ้วยทองอาจจะได้ยินท่านใจดีมากแต่ตมามีบุญเจอหมอใจดีทุกคนเลยแล้วเขาใช้อะไรนะที่ใช้เข็มแทงข้างๆเนี่ยเคยทำไหมเขาเทสนะเพื่อเทสแล้วตมาก็รู้สึกว่าจะออกมาเจ็ดอย่างแพ้ฝุ่นละเอียดแพ้ฟางข้าวแพ้กฐินนรงค์แพ้ผงหญ้าคาอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าแพ้หลายอย่างทีนี้พอแพ้หลายอย่างท่านสั่งให้ฉีดยา7วัน1เข็มเรื่อยๆไปอาตมาก็ต้องหิ้วเข็มแล้วก็ใส่น้ำแข็งเดินทางไปเรื่อยๆไปเรียนอินเดียก็ต้องฝากการบินไทยไปให้นักเรียนแพทย์ช่วยฉีดอยู่ที่นี่ก็มาที่สาธารณสุขบ้างเจอใครปักเข็มได้ก็ขอเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งมาวันหนึ่งที่สาธารณสุขเนี่ยพยาบาลท่านหนึ่งท่านอยู่แล้วก็หรือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบ
บอกว่าไม่กล้าฉีดหรอกท่านยาอันตรายท่านว่างั้นคืนฉีดแล้วสลบจะทำยังไงท่านผู้ก็น่ากลัวเหมือนกันก็ไม่น่าฉีดเหมือนกันแต่อาศัยว่าตมาก็ฉีดมาหลายปีแล้วพอฉีดได้หน่อยโยมมันไม่ได้ไม่ได้ไม่กล้าฉีดอ่ะตมาก็เลยรู้สึกซึ้งว่าเออนี่เราเบียดเบียนผู้อื่นซะแล้วเลยเลิกฉีดดูสิจะเป็นไงเหลือยา10เข็มก็เลยใส่ถังถวายพระแม่ธรณีไปเลยก็เลยไม่ฉีดตั้งแต่วันนั้นแล้วก็อยู่ด้วยความประมาทนะอยู่ด้วยความประมาทจามก็เช็ดขี้มูกเอาอะไรเอาเนี่ยทีนี้ก็เดินสายไปแสดงธรรมที่อุบลเวลาตมาไปแสดงธรรมที่ไหนเขารู้ว่าเทศทนคือไม่รู้จักเหนื่อยนะจะเหนื่อยตอนเทศเสร็จแล้วแต่ได้จับไมโครโฟนนี่หรือว่าเหมือนไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้พูดไปกี่ชั่วโมงก็ได้นะแต่ถ้าลงนี่ต้องหามอย่างนี้เป็นต้นเลยงั้นเป็นเทศที่จังหวัดอุบลเนี่ยเทศ6รอบวันนั้นตั้งแต่เช้าแล้วก็รอบสุดท้ายเป็นญาติโยมบนศาลาวัดกลับมาเพื่อนก็ปรารถนาดีถวายห้องแอร์ให้นอนไม่นานเท่านั้นเองต้องเรียกแอมบูเลนซ์เลยสัมปสิทธิ์ประสงค์มาแล้วหอบหน้าดูเลยโอ้หอบหน้าดูเลยและโดยปกตินอนก็หอบอยู่แล้วไปนอนกับหลวงพ่อปัญญานันทาที่วัดชนประทานพอใกล้สว่างจะหอบปื๊ดปื๊ดปื๊ดยังจำเสียงท่านได้ท่านบอกเป็นอะไรด็อกเตอร์จัญญาหอบดังเหมือนแมวทั้งคืนท่านว่าไงเสียงจะดังทั้งคืนตมาก็เข้าแบบห้อง ICU หรือเปล่าที่เขามีถังออกซิเจนอะไรเนี่ยอยู่รู้สึกว่าคืนหนึ่งหรือสองคืนอยู่นานเดียวแล้วก็ออกมาอยู่อีกประมาณสัก 4-5 วันจากนั้นก็บินกลับมาเชียงใหม่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นมันหอบด้วยแต่เห็นหมอว่ากลับได้ก็กลับทีนี้เราก็คิดว่าช่วงนั้นอายุสัก 32-33แล้วก็สอนธรรมะเยอะมากก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเราจะตายพร้อมๆพระเยซูบอกเนี่ยอายุ33พระเยซูตายอายุ33เหมือนกันสงสัยจะไปแล้วมากก็เลยกลับมานอนอยู่หลังห้องสมุดนอนฝึกสมาธิฝึกอนาปานสติให้หายใจละเอียดแล้วก็นอนถ้าเผื่อตายตอนนั้นน่าจะได้ไปเกิดใหม่แล้วเผื่อจะไม่เป็นโรคภูมิแพ้อีกถ้าเกิดใหม่เนี่ยเปลี่ยนร่างว่างั้นเถอะใช้แบบทางลัดแต่ไม่ถึงกับฆ่าตัวตายแต่ถ้าตายก็ยินดีต้อนรับไม่ถึงกับฆ่าตัวตายถ้าตายก็มานอนวันนั้นมันนอนหลายชั่วโมงแล้วนั่งสมาธิด้วยตื่นขึ้นมาก็เข้าไปที่ห้องสมุดไม่เจอหนังสือปกขาดเล่มนึงเขาบอกว่าหนุมานประสานกายเนี่ยมันแก้หอบกว่างั้นแก้หอบอื่นเขียนว่างั้นแล้วเราก็หอบอยู่เขาก็บอกตามสรรพคุณว่าให้ดึงก้านมาจะมี7แฉกแล้วนำไปต้มดึงก้านมา7แฉกนำไปต้มในน้ำร้อนแล้วก็ดื่มหลังอาหารเช้าเที่ยงเย็นคำฝอยฝอยก็ว่าอย่างนั้นทีนี้อาตมาก็เป็นคนค่อนข้างใจร้อนวัยรุ่นเลยบอกว่าต้มกินคงจะไม่ได้เรื่องแล้วเคี้ยวดีกว่าเคี้ยวเองเลยมันจะสดคิดด้วยสัญชาตญาณ นะก็เลยไปที่ฝั่งอุบาสิกาไปที่คุณโยมป้าแอคุณโยมป้าแอก็บอกขอเยอะๆเลยคุณโยมก็ขอเยอะๆมานั่งเคี้ยวพอดีเป็นคนปักใต้จะเห็นคนแถวบ้านที่เขาทำงานจะกินกระท่อมแต่ถ้าคนใต้อย่ารู้จักเขาจะเคี้ยวกระท่อมแล้วก็ไปทำงานกันนะไม่ได้กินยาเสพติดอ่ะร้อนๆแบบนี้เขาจะสู้ได้เลยเพราะกินกระท่อมเนี่ยขึ้นอยู่บนหลังคาสบายเขาบอกมันเย็นแต่ถ้าเจอฝนเนี่ยรีบวิ่งกลับบ้านห่มผ้าเลยนักกินกระท่อมในเกษตรกรก็ทำอย่างนี้ต่อมาก็เลยนึกถึงคนกินกระท่อมแล้วก็เคี้ยวไม่หยุดสัก10วันก็หายแล้วก็หายถึงทุกวันนี้อันนี้ไม่พูดเป็นเชิงวิชาการพูดปฏิบัติการอันนี้2ตัวนะแพทย์สังฆาตกับหนุมานประสานกายท่านถ้าใครจะลองบ้าง
ก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์ที่วัดอุโมงค์มีเป็นดงไปขอฟรีได้เลยตอนนี้อันนี้ก็สองส่วนที่พูดเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรทีนี้อาตมาที่บอกขอบออกขอบใจที่ได้มาแสดงความกตัญญูหลังจากทำไบออปซี่แล้วก็ลงมา10กว่าก็ถือว่าได้ใช้ตัวเองทดลองอาหารจืดจนวันเช็ควันสุดท้ายแผนกอายุรกรรมก็ทุกอย่างดีเยี่ยมคุณหมอท่านบอกว่าอย่างนั้นพร้อมที่จะให้ผ่าตัดได้แล้วทีนี้ไอ้ดีเยี่ยมเนี่ยไม่ได้ดีเพราะยาเพราะว่าเลิกยามาตั้งแต่เดือนสิงหาปีที่แล้วแล้วก็เมื่อก่อนน้ำหนัก104ตอนนี้ก็77ช่วงนี้ก็679แล้วเพิ่งฉันเพนไปเมื่อกี้ก็บวก2กิโลเพราะว่าจะฉันผักบุ้งอะไรนี่เข้าไปหนักมากเพราะถ้าไม่พอนี่ตอนเย็นจะหิวหิวมากนะฉะนั้นแป้งนี่ก็ไม่ค่อยฉันจะเน้นผักบุ้งบ้างถั่วฝักยาวบ้างถ้าใครมีผักหวานก็หั่นให้ละเอียดพาไปฝากบ้างก็ได้แล้วแต่ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่ชอบผักป่านะอาตมาชอบไวน์ทรีก็คือผักป่าไวน์เวสเทเบิลผักป่าก็คือมนุษย์ไม่ได้ปลูกเป็นเทวดาเลี้ยงเท่ากับภาษาอังกฤษว่าออร์แกนิกแต่ของเรานี่ออร์แกนิกกว่าเพราะว่าเด็ดเอาได้เลยฉะนั้นก็คุณหมอนัดผ่าตัดวันที่26อาตมาก็เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนกับค่อนข้างจะมีบุญมีบุญบุญนี่มีจริงเลยบุญนี่มีมากๆคนจะช่วยเหลือคุณหมอก็กำหนดวันผ่าตัดทีนี้ท่านก็เอ่ยไว้ว่าน่าจะต้องการเลือดสัก6ถุงว่างั้นถ้าได้เลือดเตรียมไว้สัก6ถุงถึงอาตมากรุ๊ปโอแต่แรกออกก็ได้ท่านว่างั้นก็เลยคุยไปคุยมาได้ข่าวว่าได้เกิน6ถุงว่างั้นแต่ทีนี้พอผ่าตัดเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องใช้เลยสักถุงเดียวก็ได้บุญต่อไปอีกก็ได้บริจาคต่อไปอีกอันนี้ก็ทำการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ที่คุณหมอบรรณกิจได้ดำเนินการแล้วก็พักอยู่ที่ชั้น10ด้วยความรู้สึกที่เขาดูแลดีทุกฝ่ายนะทุกฝ่ายไม่ว่าแพทย์ไม่พยาบาลนักเรียนแพทย์บางทีนักเรียนแพทย์ไปปรึกษาปัญหาเรื่องความรักก็มีอะไรต่างๆเนี่ยพอแวบอาจารย์แล้วก็ขอคุยนอกรอบคุยเรื่องโรคก่อนจากต่อมลูกหมากก็ไปออกความรักเลยเรื่องเนื้อคู่อะไรก็มีด้วยก็สนุกสนานดีมันนอนที่โรงพยาบาลเนี่ยสนุกก่อนผ่าตัดเนี่ยก็นอนอยู่ที่ตึกสงฆ์ก็สนุกไปอีกแบบอาตมาก็ไปนอนปุ๊บคนมาถวายสังฆทานวันเกิดก็เทศให้ฟังถวายสังฆทานแต่งงานก็เทศให้ฟังจนคนกลัวที่จะไปห้องนั้นเข้าไปแล้วออกยากเพราะเจอเทศฉะนั้นบางคนรู้กิตติศัพท์ฝากสังฆทานไปให้ไม่ยอมไปเองเพราะกลัวโดนเทศที่จริงมันไม่ได้หาฟังง่ายๆนะพระเทศแล้วเย็นๆอาตมาก็มานำสวดมนต์ชั้นล่างนำสวดมนต์ทำสมาธิต่างๆก็ชวนพยาบาลทำบ้างเหมือนกันพยาบาลบอกว่าไม่ว่างว่างั้นพยายามชวนได้คลายเครียดทำไมไม่ว่างก็นั่งดูไอโฟนไปอย่างนั้นแทนที่จะมาสวดมนต์กับพระด้วยแต่อาจจะเป็นไอโฟนสั่งการจากหมอก็ได้นะอันนี้เราไม่มองโลกในแง่ร้ายเห็นนั่งกอดๆๆคงไม่แทงหวยว่างั้นเถอะอันนี้ก็ชวนๆกันไปก็อยู่ 3-4 วันก็ชั้นบนนี่ดีเดินจงกรมบนตึกสงฆ์นะชั้น4ใช่ไหมเดินจงกรมดีมากตรงนั้นมีอยู่คืนหนึ่งลุกขึ้นเดินจงกรมตี4อยู่ๆไม่รู้โยมนั้นแกโผล่ขึ้นไปตอนไหนยืนนิ่งเราเอ๊ะคนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีใครเดินมานี่นะแล้วโยมไม่ขยับด้วยเลยถ้าขยับตัวหน่อยก็ยังชั่วนะเราก็ยืนหลับตาอธิษฐานถ้าผีก็ให้ไปถ้าคนก็ให้อยู่ยังอยู่ทั้งก้อนถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆโยมทำไมไม่เดินเกรงใจท่าน เห็นเราเป็นรถวิ่งไปได้ให้รถผ่านก่อนนะครับอันนี้ก็มาอยู่ตึกสงฆ์ก็เมตตาใสดีมีความประทับใจดีแล้วก็แต่ละคนเนี่ยดูแลดีมากอาตมาก็ตั้งในจิตเอาไว้ว่าถึงพระเนี่ยจะรักษาฟรี
ก็ตามสิทธิ์ต่างๆแต่ก็จะพยายามช่วยบริจาคเท่าที่จะบริจาคได้ก็เลยปีนี้อายุ54ปีก็ไปเจอตั้งแต่ไม่ได้ผ่าตัดแล้วไปประทับใจพยาบาลตึกสงพูดเพราะคำก็หลวงพ่อสองคำก็หลวงพ่อรู้สึกซึ้งมากก็เลยไปทำบุญได้54,000บาทวันนั้นทำบุญวันเกิดเมื่อวันที่สองทีนี้ที่นี่ก็เหมือนกันทุกคนดูแลดีมากก็เลยบอกว่ามาดูบิลหน่อยสิค่ารักษาเป็นยังไงซึ่งก็ฟรีนั่นแหละคุณหมอได้บอกไว้เรียบร้อยก็บิลออกมา 240,000 กว่าบาทค่าอุปกรณ์ต่างๆตามขบวนแล้วนะเนี่ยต่อมาก็เลยไปนำปัจจัยมาบริจาคทีนี้ทางฝ่ายเกินเงินเขาบอกรับไม่ได้ของพระเนี่ยรับไม่ได้แล้วท่านก็เคยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคณะแพทย์ด้วยว่างั้นต่อมาก็เลยพาไปบริจาคที่มูลนิธิแล้วก็จะตั้งใจเสมอว่าถ้าพอมีปัจจัยก็จะพามาบริจาคมูลนิธินี้เรื่อยๆเพราะมันเป็นมหาสังฆทานกี่บาทก็ได้วันนี้ถ้าฟลุกเกิดโยมใส่กันเทศก็บริจาคอีกนึกไว้ในใจแต่โยมไม่ต้องบริจาคอ่ะถ้าเผื่อได้ก็บริจาคอีกเนี่ยก็จะบริจาคไว้ที่เนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นมหาสังฆทานก็คือทานใหญ่ในส่วนที่เรียกว่าอะไรนะมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกใช่ไหมฮะอะไรนะเพื่อภิกษุอาพาธในส่วนนี้และที่อาตมานั่งมองไปว่าก็คงยังไม่ได้ช่วยแต่ภิกษุอาพาธนะต่อไปในอนาคตญาติโยมอาพาธนี่ด้วยล่ะญาติโยมป่วยแบบไหนต่างๆก็มาช่วยอุดหนุนกันเพราะว่าเนี่ยชาติปิทุกขาชราปิทุกขาพยาธิก็ทุกขาก็มีความทุกข์กันฉะนั้นเราจะทำบุญให้ได้บุญเยอะๆเราก็มาทำช่วยเพื่อนมนุษย์ที่มีทุกข์โลกนี้ต้องเฉลี่ยกันเนี่ยโลกนี้ต้องมีการเฉลี่ยกันรัฐบาลให้งบประมาณมาก็ให้แล้วแต่ถ้าเราได้มาช่วยกันทำทานต่อไปอีกก็ยิ่งจะดีขึ้นเป็นการเฉลี่ยอาตมาได้ฟังธรรมะจากพระกรมคุณาภรณ์เรื่องความสุขเรื่องความสุขทีนี้หลังจากที่ได้ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อวันที่4เมษายนก็มีบุญต่อไปมีโยมมาปวารณาให้ไปพักที่บ้านสันชายโฮมซึ่งอยู่ที่สันสายอาตมาแปลว่าบ้านแสงตะวันบ้านแสงตะวันมีที่เดินจงกรมได้ดีวันหนึ่งสามารถเดินได้เป็นชั่วโมงแต่เดินช้าๆเรื่อยๆเดินจงกรมด้วยได้กลับหลังด้วยทีนี้เดินจงกรมเนี่ยมันมีอานิสงส์ท่านบอกว่าเก่งเดินทางไกลไฟเพียรสามารถพิฆาตโรคด้วยช่วยย่อยอาหารสำราญการเดินเพลิดเพลินความคิดจิตเบาสบายเนี่ยอานิสงส์การเดินจงกรมเพราะฉะนั้นถ้าว่างก็เดินหลายคนทันสมัยบอกให้พระจ็อกกิ้งบ้างก็ไม่ไหวหรอกแต่เดินให้มันเยอะๆก็ค่าเท่ากันละจะให้พระจ็อกกิ้งบ้างจะให้ทีมจักรยานบ้างโยมก็มีความหวังดีเหลือเกินแหละแต่ภาพออกมามันจะร้ายออกเย็นๆพระวิ่งจ็อกกิ้งเป็นแถวมันก็ไม่ดีเหมือนกันไม่สวยเท่าบิณฑบาตแต่ว่าเดินได้อาตมาเคยตั้งข้อสังเกตเล่นๆไม่ใช่โจมตีเพื่อนแต่ระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูเนี่ยศาสนาฮินดูเนี่ยไม่ค่อยเคลื่อนไหวฉะนั้นการออกกำลังเขาจะทำโยคะนั่งอยู่กับที่เนี่ยแม้ทำเป็นร้อยห้าร้อยท่าเลยยกมือขึ้นถอยหน้าถอยหลังดูใบไม้ไว้ดูสิงโตคำรามสุริยนามัสการนั่งไหว้อาทิตย์อยู่กับที่เนี่ยแต่ของพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกต้องบิณฑบาตเป็นวัดทีนี้ตรงไหนที่ลงท้ายด้วยคำว่าวัตรเนี่ยแปลว่าต้องทำปักจำแต่โยมจะบอกว่าเล่นไพ่เป็นวัดไม่ได้นะตรงนี้ตรงนี้สันดานเขาเรียกว่าชอบเล่นไพ่ติดแล้วเล่นไพ่ติดไม่ใช่บอกว่าดิฉันเนี่ยไม่ต้องไปวัดหรอกเล่นไพ่เป็นวัด
ตอนเย็นก็หาขากันมันก็เหมือนสวดมนต์นั่นแหละไม่ใช่นะตรงนี้เรียกว่าติดป้ายแต่ถ้าสวดมนต์เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าติดสวดมนต์นะเรียกว่าสวดมนต์เป็นวัดทำสมาธิเป็นวัดของโยมตักบาตรเป็นวัดน่าเหมือนกันฉะนั้นทางศาสนาพุทธเน้นกวาดวิหารลานเจดีย์เน้นการบิณฑบาตเน้นเอ็กซ์เซอร์ไซส์สมัยหนึ่งหมอชีวโกมารพัฒไปหาพระพุทธเจ้าแล้วปรากฏว่าในเมืองเวสาลีนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่พร้อมกับภิกษุสงฆ์ญาติโยมมีศรัทธามากถวายอาหารพระจนบวมหมดพระฉันอาหารดีทุกโรคออกบวมบวมหรือว่าบีบหน้าแข้งแล้วลงไปตามมืออย่างนี้นะบวมบวมพระพุทธเจ้าเลยถวายบังคมพระพุทธเจ้าหมอชีวกเลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าให้พระองค์ให้พระทำสองอย่างหนึ่งเดินจงกรมให้เยอะเดินจงกรมให้เยอะสองแล้วก็สองให้อยู่เรือนไฟอยู่เรือนไฟเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาปัจจุบันเข้าไปแล้วอบตัวนะคือแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีที่ต้มน้ำข้างนอกแล้วส่งท่อเข้าไปนั่นแต่โบราณเลยนะถ้าวัดสายปฏิบัติเคร่งๆยังมีอยู่ทุกวันนี้พอถึงวันพระหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นลงปาติโมกพระก็จะเข้าอบเรือนไฟใช้สมุนไพรต่างๆแต่ละภาคทางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ก็มีต่อมาก็เคยอบเหมือนกันนะอันนี้พระพุทธเจ้าบอกให้ทำสองอย่างก็แสดงว่าการออกกำลังเนี่ยก็เป็นกุญแจชนิดหนึ่งในการไขไปสู่สุขภาพดีมาตั้งแต่โบราณอันนี้เป็นพุทธมิติทีนี้การเดินจงกรมเนี่ยการเดินจงกรมนี่แปลว่าเดินไปเดินมาคือไม่ได้เดินไกลๆแต่เดินไปเดินมาแต่หมอประเวศวสีท่านบอกว่าถ้าเราต้องเดินทางไกลที่มันไกลมากๆนะอย่างสมัยหนึ่งท่านไปประชุมสาธารณสุขที่อุลันบาตออุลันบาตอเนี่ยท่านเดินท่านบอกว่ามันไกลมากอะมันเดินกับที่นอนที่มองโกเลียนไกลมากเพราะฉะนั้นท่านบอกจงกรมไปดีกว่าไม่ต้องคิดเรื่องถึงแต่ถึงอยู่กับปัจจุบันขนาดไม่ต้องคิดถึงภูเขาลูกโน้นแต่อยู่กับเท้าเราที่เดินนะอันนี้พอเดินจงกรมแล้วจะไม่เหนื่อยมีคราวหนึ่งอาตมาไปทุดงเนี่ยพระทุดงเนี่ยอาตมาโยมบอกว่าแม้ท่านแคร่งเหลือเกินนะไม่สวมรองเท้านะมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังนะเวลาเดินทุดงในโยมมันเหนื่อยจริงๆเห็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นบาทก็อยากทิ้งขอไว้มันหนักนะเดินแล้วก็เท้ารองเท้านะสวมอยู่ดีๆนี่ถอดแขวนข้างบนนะมันหนักฉะนั้นเดินเท้าเปล่าทุดงเนี่ยต้องเดินเท้าเปล่าเดินไปเดินไปมันก็หนักอีกรู้สึกเหนื่อยใจเมื่อไหร่จะถึงตอนนี้ล่ะเดินจงกรมเอาก็แล้วกันถึงทุกย่างก้าวถึงทุกย่างก้าวนี่การเดินจงกรมมีอาจารย์โกวิทเขมานันทะท่านก็สอนเดินจงกรมดีเหมือนกันเอาไปใช้ได้ท่านบอกว่าจงกรมบ่มรู้ดูใจสามวิจารณะจงกรมบ่มรู้ดูใจสามอย่างทีนี้เกิดโยมนอนไม่หลับก็ได้นะอยู่ข้างๆเตียงจงกรมบ่มรู้ดูใจจงกรมบ่มรู้ดูใจทีนี้เวลาดูใจนี่มันจะดูยังไงใจมันจะมีสองฝากใจบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์กับใจที่เศร้าหมองแต่ต่อมาก็ให้สูตรญาติโยมดูใจอย่างนี้ว่าถ้าวันนั้นตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ทั้งวันจะมีอาการดังต่อไปนี้หงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเดี้ยงตอนบ่ายจะตายตอนทำงาน
ฟุ้งซ่านตลอดเวลาฟังใหม่อีกรอบหงุดหงิดตอนเช้าไปช้าๆนะเผื่อโยมเคยหงุดหงิดนะก็พูดสภาวธรรมเนี่ยถ้าเคยก็บอกประจำเขาบอกกันนะแต่ไม่ต้องดังนะหงุดหงิดตอนเช้าก้าวร้าวตอนเที่ยงเคยไหมถ้าเคยก็ขีดเครื่องหมายถูกเดี้ยงตอนบ่ายในป่านนี้เริ่มจะเดี้ยงแล้วคำว่าเดี้ยงในหมายความว่าไงอารมณ์ไม่ปกติง่วงก็ไม่ใช่เหงาก็ไม่เจอหิวก็ไม่ใช่เพราะข้าวกินแล้วไม่อยากทำอะไรภาษาธรรมะเรียกว่าถีนมิทะซึมเศร้าแซงเบื่อหน่ายมาจากอะไรล่ะซึมเศร้าแซงเบื่อหน่ายมาจากขาดน้ำปีติคอยหล่อเลี้ยงใจไม่ภูมิใจเลยยามที่เรารู้สึกว่าไม่ภูมิใจเอาเสียเลยลองนึกดูฉะนั้นในชีวิตต้องหาความภูมิใจใส่ตัวเองกวาดขยะถูพื้นเช็ดพื้นขัดหม้อขัดอ่างล้างหน้าทำอะไรก็ได้หุงข้าวไว้รอท่าคนที่บ้านก็ได้หรือทำงานอะไรก็ได้ให้เกิดปีติเกิดความภูมิใจสร้างขึ้นในภายในดีใจแล้วที่ได้ทำความดีแล้วใจมันก็ไม่แห้งผากแต่ถ้าจิตใจใดเนี่ยไม่มีความภูมิใจยิ่งมองตัวเองยิ่งเบื่อหน่ายท้อแท้คิดไปคิดมาเลยฆ่าตัวตายกันเยอะในประเทศที่หนาวหนาวคนมักจะฆ่าตัวตายเยอะที่จริงไม่ได้อดได้อยากอาหารกินมีโทรทัศน์ 1,000 ช่องก็ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ดูช่องไหนกดไปกดมาเบื่อใช่ไหมรีโมทไปตลอดสู้สมัยก่อนช่อง9บางขุนพรหมช่องเดียวก็ไม่ได้เป็นสุขกันทั้งประเทศนะเป็นสุขกันทั้งประเทศนะเพราะฉะนั้นก็เลยหาความสุขได้ยากถ้าว่าเดี้ยงตอนบ่ายเนี่ยจะตายตอนทำงานเรารู้สึกว่าน้อยอกน้อยใจไม่มีใครเห็นความดีทำความดีแทบตายไม่เคยมีใครเห็นความดีบางคนหุงข้าวทำกับข้าวอย่างดีลูกจะขอบคุณสักคำก็ไม่ได้กลับกินคำเดียวและสะบัดหน้าเข้าห้องน้อยใจก็มีฉะนั้นเราจะช่วยกันยังไงให้เกิดความภูมิใจอาตมาเองก็ค่อนข้างจะผ่าเส้นทางพระไปนิดหนึ่งคือว่าเน้นโลกไปหน่อยอาตมาบอกว่าหนึ่งนอกจากเราทำความภูมิใจเองแล้วช่วยเพื่อนนิดหนึ่งช่วยเพื่อนก็คือว่าชมเขาหน่อยไปไหนเลยมีชมรมตั้งชมรมชมกันเองขึ้นมาชมรมชมกันเองก็คือว่ากันเองอ่ะโยมมีลูกชายก็ชมกันหน่อยดิลูกชายก็ชมแม่หน่อยนิดเดียวอ่ะยากอะไรใช่ไหมพอได้รับคำชมมารู้ตัวว่าเออเข้าท่านะความดีที่ทำไว้เนี่ยมันชุ่มฉ่ำนี่ต้องช่วยกันนะช่วยกันพูดวาจาดีๆคนอื่นฟังแล้วสบายใจจะได้หายแซงนี่อย่างทำงานในโรงพยาบาลเนี่ยอาตมาพอมาเป็นผู้ป่วยที่แท้จริงสงสารทั้งสองฝ่ายทั้งหมอแล้วก็สงสารทั้งพยาบาลแล้วก็ผู้ป่วยนั้นเวลามาโรงพยาบาลเนี่ยอยากจะยืนอยู่กับญาติโยมเนี่ยบางทีเขาบอกว่าอันนี้มนต์พระก่อนบอกไม่เป็นไรโยมให้โยมก่อนแล้วกันแก่กว่าอาตมาเนี่ยบางทีไปยืนอยู่สองสามเจ้าหมอโยมไปก่อนนะเพราะว่าให้แก่กว่าไปก่อนอันนี้เข้าคิวแก่กันได้นะเรื่องป่วยเนี่ยใช่ไหมมันเหนื่อยกว่านะคนหนุ่มๆยืนหลังได้นะมันน่าสงสารหมดคนคอยก็เหนื่อยหมอก็เหนื่อยพยาบาลเหนื่อยพร้อมกันหมดแหละเนี่ยเพราะนั้นเลยอยากเทศทีเดียวทั้งสามฝ่ายถ้าเป็นไปได้ให้รักกันให้มากเห็นใจกันให้มากดูแลกันให้มากเลยอาตมาได้ตั้งปณิธานได้จะช่วยทั้งบวกทั้งลบ
นี่ว่าถ้าพอมีปัจจัยก็เหมือนหลวงปู่แหวนเนี่ยเอามาช่วยด้านปัจจัยถ้าเกิดใครถวายเกินใช้เกินจ่ายเอาช่วยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องล้างพิษเนี่ยเหมือนกันไม่ใช่โอ้อวดถ้าสกัดไม่ให้โยมเดินมาถึงโรงพยาบาลได้ไตรคีสลายลดเหลือ90ก็อยากจะทำให้เพราะไม่ต้องไปเข้าคิวลดคิวได้เยอะเหมือนกันคิวพี่น้องเราในอย่างวันจันทร์นี่คิวยาวมากคิวจอดเลือดยาวคิวยาวยาวทุกคิวแต่ทีนี้ถ้าว่าสกัดไว้ที่บ้านอยู่ๆไตรคีสลายลงปึ๊กเรียบร้อยแล้วโยมนั่งต่อคอเลสเตอรอลลงมิดเบาหวานก็คิดว่าไม่น้อยใช่ไหมเป็นพันไหมเบาหวานเป็นพันไหมเนี่ยแต่ถ้าชวนกันไปกินอาหารจืดสูตรอาตมาเนี่ยกินข้าวกล้องกินมะรุมกินบักค้อนก้อมกินผักแคบอะไรนะชักคิดปรัชญาไม่ออกแล้วเนี่ยตำลึงอะไรต่างเนี่ยแล้วสกัดอยู่บ้านมันก็น่าทำแล้วตอนนี้มีเบาหวานสูตรพิเศษกำลังทดลองอย่างคร่ำแคร่งขึ้นบ้างลงบ้างยังไม่นิ่งคือมีคราวหนึ่งไปล้างพิษให้พระที่วัดหนึ่งท่านพระครูท่านก็เป็นผู้อำนวยการไม่ยอมอดอาหารในครบ3วันทีนี้พอถึงเวลา4ทุ่มก็จะตบท้ายด้วยการดื่มน้ำมันมะกอกนะ first cool press เนี่ยสกัดเย็น150 cc กับน้ำมะนาว150ถึงเวลาท่านอาจารย์ดื่มด้วยน้ำตาลท่านขึ้นลงอยู่180พอดื่มเสร็จตอนเช้าลงมา90แต่นี้ยังทดลองไม่นิ่งนะถ้าโรงพยาบาลมหาราชจะลองบ้างหากลุ่มมาไม่เสียอะไรไม่เสียหายอะไรก็แค่น้ำมันมะกอกนิดเดียวเท่านั้นกับมะนาวลงทุนไม่ถึง200ถ้าทดลองเบรกอยู่ก็น่าดูเหมือนกันงานนี้เรามีความรักพอมีความเมตตาแล้วก็กรุณาต่อแพทย์ต่อพยาบาลแล้วก็ช่วยกันทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเอาละถ้าผ่าตัดก็มาที่นี่ละแต่โรคอะไรบางชนิดปวดหัวตัวร้อนเจ็บคออย่างเงี้ยอาตมาช่วยได้นะเจ็บคอเนี่ยอมขิงเนี่ยใช้ขิงสดอมทำหั่นเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องมาหาหมอไม่ต้องเข้าคิวเหมือนกันเนี่ยหรือว่าทางเชียงใหม่เนี่ยได้เรื่องแล้ววันก่อนไปเจอน้ำอ้อยครับน้ำอ้อยครับเคยเจอที่อินเดียตอนนั้นไม่สบายแล้วแขกต้มกะเพราแดงต้มกะเพราแดงแล้วใส่น้ำอ้อยงอไปฉันปรากฏว่าเหงื่อออกวันเดียวหายเรียบพุทเลยนะอันนี้ก็ได้หลายตัวเหมือนกันฉะนั้นอาตมามองว่าผู้ป่วยก็ต้องรอคิวยาวหมอก็หน้ามืดพยาบาลก็หน้ามืดทางช่วยเหลือก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทำยังไงจะลดประชากรนะที่เดินทางมาโรงพยาบาลโดยเฉพาะเรื่องง่ายๆในความเป็นจริงก็อยากจะเจออสม.อะไรเหมือนกันจะได้ช่วยกันเนี่ยขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ก็ถือว่าจะช่วยสกัดหลายอย่างทั้งเวลาทั้งรถติดทั้งเศรษฐกิจทั้งงบประมาณต่างๆก็จะลดพวบลงไปเหมือนกันท่านหมอประเวศวสีเคยกล่าวไว้ว่าอาจารย์ของท่านคือนายแพทย์อะไรสักท่านหนึ่งอาจจะอ้างผิดก็บอกว่าสาสุขไทยง่ายนิดเดียวถ้ารู้จักสอนให้คนไทยเป็นหมอซะทั้งหมดก็คือท่านเลยมีหมอชาวบ้านไงนะไม่ใช่ผ่าตัดเป็นทุกคนนะหมอชาวบ้านนะมีหมอชาวบ้านหมอชาวบ้านก็คือดูแลสุขภาพแบบนี้มาแลกเปลี่ยนเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยตมาวาดเก่งกว่าเยอะเลยแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนกันใครเคยมีดีอะไรเนี่ยวันต่อมาญาติโยมก็มานั่งพูดพระก็มานั่งฟังมาช่วยกันแล้วงานสาสุขก็คือความสุขของสาธารณะ Public Health เนี่ยเราก็จะสามารถเดินไปได้สวยงามเป็นประโยชน์และเป็นความสุขทีนี้มันเป็นชีวิตมนุษย์เนี่ยมันประกอบด้วยส่วน3ส่วนตามหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของหลวงพ่อพุทธทาสส่วนหนึ่งคือกายส่วนหนึ่งคือใจส่วนหนึ่งคือจิตใจกับจิต
เอาทีนี้ใช้ภาษาไทยนี่ชักเรียกยากและใจกระจิตเอาอังกฤษดีกว่าถ้าอังกฤษนี่จะลงตัวมากสามโรคโรคที่หนึ่งคือ physical disease คนเป็นโรคกายต้องมาสวนดอกนี่แหละตรงเป๊ะเลยทีนี้ถ้า mental disease เป็นโรคจิตก็ไปสวนปรุงทีนี้อีกโรคหนึ่งถ้า spiritual disease คือโรคทางจิตวิญญาณอกหักเหงาวังเวงว้าเวไปสวนพุทธธรรมวัดอุโมงค์ก็มีต้นไม้มีสระน้ำมีปลาให้นั่งดูมีต้นไม้พูดได้มีหนังสือขายเองซื้อเองมีอุโมงค์ให้เข้าไปนั่งสมาธิมีเจดีย์ให้เดินจงกรมฉะนั้นเมืองเชียงใหม่ของเราจึงเป็นเมืองที่โชคดีและเมื่อวันมาฆะอาตมาไปฟังบรรยายของอาจารย์สมโชติของตระกูลว่าบรรพบุรุษชาวนพบุรีศรีนครพิงมีวิสัยทัศน์สูงมากนั่นคือว่ารู้ว่าเชียงใหม่จะเจริญมากคนทุกข์มากคนเครียดมากเลยใช้วัดตีนดอยสุเทพทั้งหมดเป็นวัดป่าไล่แต่วัดป่าแดงวัดอุโมงค์แถวนั้นยังมีวัดพระนอนวัดเถระจันทร์วัดชีวกะฉะนั้นหลังวัดอุโมงค์จะมีวัดร้างอยู่อีก3วัดวัดพระนอนวัดชีวกาวัดเถระจันทร์เมื่อมาฆะเราไปแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์กันที่นั่น1วันและวิสาขา23เชิญโยมด้วยละเอาตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปไปทางค่ายคุณธรรมขึ้นไปทางป่าสงวนเส้นนั้นพอนึกออกไหมขึ้นไปทางค่ายคุณธรรมหลังวัดอุโมงค์จะไปเทศกันอีกที่วัดร้างเถระจันทร์ที่มีเจดีย์เทศเสร็จแล้วเวียนเทียนกันที่นั่นเอาวันที่23ขอถือโอกาสโฆษณาอาตมาจะเทศอริยสัจเลยดีไหมเอากันให้จบเลยบนนั้นนะขอเชิญตรงนี้ล่ะแจกบัตรเชิญกันตรงนี้แล้วโยมก็รับกันตรงนี้นะ23พบกันที่หลังวัดกุโมงค์ไปฟังธรรมกันไปรำลึกถึงบรรพบุรุษของนพบุรีศรีนครพิงผู้ที่มองเห็นประโยชน์ความสุขทั้งกายและจิตของลูกหลานทั้งในอดีตและในอนาคตว่าพอบ้านเมืองเจริญมีการแข่งขันกันมากมีความหวังมากคนทุกข์มากก็เลยต้องมีที่คลายฉะนั้นก็คือวัดวาอารามมีป่ามีธรรมชาติบำบัดฉะนั้นนครเชียงใหม่เราจึงมีพร้อมถ้ามีโรคทางกายมาสวนดอกมี mental disease ไปสวนปรุงถ้าหากว่ามีความรู้สึกไม่สบายในด้านจิตใจก็ไปที่สวนพุทธธรรมและต่อไปเราจะยกวัดร้างเหล่านั้นขึ้นเป็นวัดมีพระแล้วจะปลูกต้นไม้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมในอนาคตต่อไปเพื่อที่จะทำให้เชียงใหม่เพิ่มพื้นที่รักษาสปิริตชวลดิสีคือโรคทุกข์ให้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้น23เชิญกันไปก่อนไปดูหน้าดูตาว่าเราพร้อมแล้วที่จะแชร์วิชั่นนะต่อไปแชร์วิชั่นเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ทางจิตใจเพื่อลูกเพื่อหลานของเราต่อไปทีนี้พอจิตดีกายดีโรคอื่นก็มันก็จะค่อยลดลงแล้วก็ต่อไปโยมก็นัดฟังเทศนัดฟังเทศทำไงก็เดินไปจากหน้าวัดอุโมงค์นี่แหละไปพาพระเดินไปตกลงเดินไปเลยมาทั้งโยมทั้งพระหายโรคกันหมดใช่ไหมยังมีเดินขึ้นดอยสุเทพอีกนี่จับประเด็นให้ดีเพื่อเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมศาสนาสุขภาพแม้โป๊ะเช๊ะเลยใช่ไหมไปกันได้ดีแต่ปัจจุบันเนี้ยวิธีคิดของเรามันแช่แข็งพอสาสุขออกไปปั๊บบอกว่าออกกำลังมันก็จะไปเต้นแอโรบิกอย่างเดียวมิติเดียวนอกนั้นไม่ใช่นะขุดดินฟันไม้ไม่ใช่ตอนนั้นต้องแอโรบิกเท่านั้นต้องลงคนเฒ่าคนแก่ต้องแอโรบิกน่าเกลียดน่าเกลียดบางคนเต้นไม่ไหวเต้นไปบ้วนน้ำหมากไป
ทำไมเราไม่แค่ไปเดินไปวัดก็ใช่แต่เรา definition แคบเกินไปโยมรู้สึกสบายใจขึ้นใช่ไหมไม่ต้องเกณฑ์ไปเต้นแล้วใช่ไหมไม่นั้นแพทย์ประจำตำบลไปเต้นกันสนั่นหวั่นไหวหมดต้องเต้นกันเอาละนั่นเรื่องของเด็กวัยรุ่นเขาเต้นไปไม่ว่ากันแต่รุ่นเรามันต้องเดินจงกรมกันแล้วใช่ไหมครับกายก็ได้จิตก็ได้ได้กำลังกายได้กำลังใจได้ดับเบิ้ลเลยขาก้าวไปกำลังกายได้จิตมีสติเพิ่มมากขึ้นอ้าวเป็นนั้นว่าถ้าจิตเศร้าหมองเราก็ตรวจสอบแล้วก็ถ้าจิตดีจิตดีมันก็จะมีบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาเบิกบานตลอดเวลาบริสุทธิ์ตอนเช้าทำยังไงตื่นเช้าขึ้นมาเรายิ้มก่อนยิ้มรับตะวันซะก่อนใช่ไหมรายการของคุณพันธูใช่ไหมยิ้มรับตะวันใช่ไหมพูดเสียงครวญครวญเช้าๆเคยฟังไหมสถานีประเทศไทยอ่ะใช่ไหมนั่นน่ะโยมก็คงเป็นแฟนใช่ไหมยิ้มรับตะวันชีวิตของคนเรานั้นก็ไม่แน่นะพูดก็เพลิดเพลงให้ฟังก็หลากหลายดีเหมือนกันทีนี้เรายิ้มรับตะวันซะก่อนนั่งสมาธิซะก่อนพุทโธเท่าอายุเอาง่ายๆนั่งพุทโธเท่าอายุฟอกใจซะก่อนบริสุทธิ์ตอนเช้าเนี่ยทุกคนอายุเท่าไหร่ถ้า80ก็80ครั้งพุทเข้าโทออกพุทเข้าโทออกใน80ถ้า70ก็70เนี่ยบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเห็นหน้าลูกหน้าหลานยิ้มก็ไว้เกลี้ยงตอนบ่ายคำว่าเกลี้ยงแปลว่าหลุดพ้นหรือแปลว่าโมกขะสบายตอนทำงานเห็นไหมคนที่ใจดีสบายมากวันก่อนอาตมาเจอคุณหมอบรรณกิจโอ้อาจารย์ตอนเช้าต้องขึ้นตรวจชั้นสิบตอนนี้มาเหนื่อยไหมสบายมากอาจารย์หมอที่มีธรรมะเห็นไหมเป็นไงตอนนั้นท่านพูดมาจากจิตที่เบิกบานที่สุดเนี่ยพุทธภาพไปตกในหมอก็ยิ้มแป้นเลยไปตกในพยาบาลพยาบาลก็ยิ้มแต่ถ้าวันไหนเกิดพุทธะไม่ตกก็กลายเป็นพยาบวมไปนะหน้าตาอวบตึงเขี้ยวงอกอะไรมันก็ไปทั่วไปหมดก็ไปจากจิตนี่แหละเพราะนั้นเกลี้ยงตอนบ่ายคำว่าเกลี้ยงคือโมกขะสบายตอนทำงานเจอกี่เคสก็ได้เนี่ยวันก่อนจะมาไปเข้าคิวแถวนอนบอกว่ายืนรอก่อนนะหลวงพ่อได้สบายมากโยมส่งเสียงหวานนะโยมเลยนะโยมก็ชื่นใจพระมาแผ่เมตตาใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่ารอหลวงพ่อเครียดใส่เอาเนี่ยฉันเป้แล้วเนี่ยโอ้โยมรู้สึกบาปดับเบิ้ลเลยเพราะฉะนั้นทั้งผู้รับบริการผู้ให้บริการถึงเวลาที่จะต้องยื่นมือเข้าหากันแล้วก็ใส่รอยยิ้มเข้าหากันแล้วก็เริ่มที่สุขภาพจิตดีแล้วต่อไปสุขภาพกายก็ดีตกลงวันที่ใจดีบริสุทธิ์ตอนเช้าขาวตอนเที่ยงเกลี้ยงตอนบ่ายสบายตอนทำงานเบิกบานตลอดเวลาถ้าวันไหนได้แบบนี้โอ้โหสุดยอดวันนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ที่คุ้มค่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาอายุ100ปีแต่ยุ่งทั้ง100ปีสู้คนที่เกิดมาวันเดียวแล้วสงบมิได้ฉะนั้นค่าของคนอยู่ที่ไหนอยู่ที่สงบสงบเท่าไหร่ดีเท่านั้นเอาเมื่อกี้พูดทิ้งไว้ว่าท่านอาจารย์เจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องมิติความสุขเอาไว้ดังต่อไปนี้คือท่านกล่าวไว้เยอะนะเวลาอาตมาไปไหนปัจจุบันในโลกมันทันสมัยอาตมาก็มีเครื่องมือทำงานแค่ตัวนี้ตัวเดียว4กิกคือมีกิกไป4กิกนะหมายความว่าเครื่องความจำนะไม่ใช่ควง4กิกนะความหมายเนี่ยแล้วก็มีเทศภาษาไทยเป็นร้อยๆมีหลวงพ่อพุทธทาสอยู่ในนี้มีหลวงพ่อประยุทธ์อยู่ในนี้
มีอาจารย์สุเมโธอยู่ในนี้อาจารย์ปสันโนอยู่ในนี้อยู่ในเนี่ยเสียบปุ๊บก็เดินฟังได้เลยอันนี้ก็ฟังธรรมอันนี้ง่ายๆญาติโยมควรจะมีกันไว้ลูกๆหลานๆฟังเพลงเราเอามาฟังธรรมอันนี้ทำหน้าที่อัดพออัดเสร็จแล้วทำยังไงตอนนี้อาตมาเองก็ใช้สื่อถ้าญาติโยมอยากฟังเทศแล้วลูกหลานใช้อินเทอร์เน็ตโยมต้องใช้มั่งแล้วเหมือนกันเพราะเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตฟังเทศแล้วอาตมามี skytemple.orgstyletemple.org เว็บไซต์มีเรื่องเป็นร้อยร้อยเรื่องตอนนี้ก็น่าชื่นใจมีสมาชิกเข้าไปคลิกถึง 700,000 กว่าโยมช่วยหน่อยเถอะให้ได้ล้านสักทีเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันมีพระองค์เดียวที่วันเดียวนี่เขาคลิก1ล้านเนี่ยคือท่านเกษมตอนเตะเสาอ่ะจำได้ไหมอันนั้นน่ะวันเดียวได้ล้านอาตมา3ปีเพิ่งได้ 700,000 นี่ใส่เทศไปเนี่ยคงต้องเล่นทางลัดบ้างแล้วล่ะสงสัยเนี่ยจำได้ไหมท่านเกษมเตะเสาจำได้ไหมเห็นไหมหลายคนที่ติดตามที่ออกช่อง3อ่ะนะอันนั้นน่ะวันก็คือหนึ่งขึ้นล้านนะคนคลิกเนี่ยนี่ของอาตมาเพิ่งได้ 700,000 ก็ช่วยคลิกกันหน่อยเนี่ยก็เอาเสียงธรรมเหล่านี้ขึ้นไปก็มีเด็กอาสาสมัครเด็กยุคเมืองไทยไม่เคยเห็นหน้าบอกว่าหลวงพ่อเทศฟังง่ายก็เลยอยากพาขึ้นไปทำให้นี่เด็กอยู่มหาลัยเกษตรจะเห็นหน้าตั้งแต่3ปีไม่เห็นหน้ากันแต่ส่งเท่าไหร่เขาขึ้นให้หมดเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ทางไปก็มีฉะนั้นอาตมาได้ฟังหลวงพ่อประยุทธ์พูดถึงความสุขมันจะมีความสุข5มิติคุณยอมลองตามไปดูนะ5มิติมีอะไรบ้าง1สุขเสพสุขเสพนี่เสพทางไหนตาหูจมูกลิ้นกายใจยอมไปเซ็นทรัลพาร์คอะไรแห่งเดียวเท่านั้นเองมีหมดเลยคือเดินไปเสพใช่ไหมทางตาสวยทางหูเสียงดีทางจมูกลองไปดมดูอาหารหอมมากทางลิ้นออกไม่ต้องห่วงมีทุกคอร์สเลยทางตาเอาจะไปดูพี่มากก็ไปที่นั่นได้เลยมันมีอยู่ที่เดียวกันพร้อมกันทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วบางคนไปเอาอะไรเสพก็ไม่เสพอ่ะไปเอาโก้ว่าไปแล้วยังอ่ะไปแล้วไปแล้วครึ้มว่าได้ไปแล้วฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านอาจารย์เจ้าคุณประยุทธ์ได้บอกว่าถ้าเราสุขเสพจะต้องมีตัณหาเยอะนะปริมาณการเสพเยอะจำนวนของเสพเยอะแต่สุขน้อยบางคนมีรถยี่ห้อดีขับตั้ง3คันหาสุขไม่พบขึ้นคันไหนทะเลาะกับแฟนทุกคันมีบ้าน3หลังลองเปลี่ยนทะเลาะทุกหลังเลยหาสุขไม่พบนี่หาสุขไม่พอแต่ว่าอยากมีบางคนปีนี้เสียภาษี100ล้านอายเขาปีหน้าต้องทำงานให้หนักอีกอันนี้เสพความคืมนี่สุขเสพฉะนั้นสุขขั้นพื้นฐานสุขเสพมนุษย์เป็นกันมากดูเด็กๆของเราเสพยาเสพติดที่เรียกว่ายาบ้านะคุณสนอดเทียนทองแกเรียกจนอาตมาก็เรียกไม่ถูกแล้วยาอะไรมีนก็ไม่รู้นะเด็กมันเสพกันเป็นบ้าเป็นหลังนี่คือตัวอย่างของสุขเสพแล้วก็โทรศัพท์ที่มันออกมาเนี่ยจนกระทั่งมีเยอะในนั้นแล้วถามว่าที่ซื้อกันไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ที่พาไปใช้ประโยชน์เอาไว้เล่นหุ้นหรือพาไปสั่งของขายหรือทำอะไรไม่หรอกก็พาไปเล่นเกมนี่คือตัวอย่างของการสุขเสพมนุษย์จะติดมากแล้วขบวนการต่างๆก็อยู่ในนี้ตื่นขึ้นมาดูฟุตบอลบำเพ็ญความเพียรตีหนึ่งตีสองฟุตบอลยุโรปแล้วมาหายนะเล่นกันก้อนเนี้ยเสพนี่แหละนะโรคเอดส์นะก็มาจากส่วนหนึ่งแหละนะที่จะไปเสพกันแล้วก็อุบัติเหตุตอนสงกรานต์
เนี่ยหน้าอนาถมาก 3-400 ศพเป็นประจำเพราะอะไรเสพสุราเข้าไปสุขเสพสุขเสพสุขน้อยทุกมากผลาญเยอะผลาญทรัพยากรเยอะนะอันนี้นิสุขที่หนึ่งสุขที่สองสุขศึกษาสุขศึกษาสุขเกิดจากการได้ศึกษานะคือไม่เสพอย่างเดียวแต่ลองเอามาศึกษาดูอ้าวยกตัวอย่างรุ่นนี้มักจะคุยเรื่องอาหารเจใช่ไหมเนี่ยโยมไปกินอาหารเจร้านหนึ่งเดี๋ยวนี้มีหลายร้านไม่บอกว่ากินร้านไหนเดี๋ยวจะได้โฆษณาด้วยกินอาหารเจร้านโอ้ยเย็นตาโฟอร่อยมากถ้าสุขเสพโยมจะมากินทุกวันเป็นลูกค้าประจำก็ไม่ว่ากันนะก็ไม่ได้ว่ากันนะแต่ถ้าเป็นสุขศึกษาสุขศึกษามาแล้วจำไว้ทดสอบแอบเข้าไปคุยกับพ่อครัวใส่อะไรบ้างนะหาความรู้หน่อยอันนี้ก็เผลอคุยใช่ไหมผู้เชี่ยวชาญชอบคุยใช่ไหมเราก็จับจึ๊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 บวันหลังเป็นไงไปทำเองบ้างเลื่อนขั้นความสุขขึ้นอีกขั้นแล้วใช่ไหมทำเย็นเตาโฟกินเองจากศึกษาเอาเย็นเตาโฟเสร็จเรียบร้อยเจ๋งนะต่อไปวันหนึ่งไปกินผัดไทยมะละกอโอ้แปลกผัดไทยเส้นมันมีแป้งเยอะใช่ไหมพวกเราชาวเบาหวานผัดไทยมะละกออ่ายังไงคุณป้าทำยังไงขอไปอุดหนุนก่อนเสียค่าหน่วยกินเอาสัก10จานไม่ว่ากันแล้วก็ต่อมาเต็ดๆเข้าไปใส่มะขามเปียกไหมใส่พริกแห้งไหมใช่ใช่ตาเนี่ยอร่อยต้องขยำอย่างนี้โอ้เต็ม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 สุขเกิดจากการเรียนรู้เพราะคุณยายก็มีความสุขเราก็มีความสุขเนี่ยสุขขั้นสองวันหลังเริ่มหายไปทำกินเองไปเจอพ่อบ้านใจดีปากดีอร่อยเหลือเกินวันหลังจะไม่ไปกินที่อื่นแล้วเป็นกำลังใจในนี้สร้างสรรค์พอแฟนเชียร์เยอะๆเริ่มแบ่งปันนี่ในวันนี้เชิญทานข้าวเย็นนะมีผัดไทยมะละกอด้วย เกินแบ่งปันเป็นไงฮะตอนเชิญเพื่อนมาโอ้โหฟูแล้วไปสามขั้นแล้วรายจ่ายเป็นไงมากขึ้นไหมไม่มากเริ่มน้อยลงต้องมะละกอข้างบ้านฟรีต้นทุนไม่มีพริกแห้งก็เพิ่งตากไว้ปีที่แล้วน้ำไปน้ำมาโยงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเนี่ยใช่ไหมแบ่งปันให้เพื่อนบ้านทำเสร็จแล้วให้มะละกอดิบไปลองกระจายการศึกษาเขาแบ่งปันเสร็จก็คือสุขสงบเย็นสุขสงบเย็นก็มาฝึกภาวนาเพราะฝึกภาวนาราคาถูกที่สุดนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีฉะนั้นมาไต่สุขกันดีไหมเราติดสุขหนึ่งสุขเสพมานานแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจขยับสุขสองสุขสามสุขสี่สุขห้าอันนี้ญาติโยมทั้งหลายกำลังไต่เพดานไปหาสุขที่สูงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปัญญาปฏิลาภโภสุขเกิดจากการได้ปัญญารอบเช้าหนึ่งรอบรอบบ่ายหนึ่งรอบเรียกกันว่าอิ่มแต่วันนี้อาตมาก็จริงใจสูงนะเพราะว่าเขาเชิญไปประชุมพระธรรมทูตโลกเพิ่งบินมาเมื่อคืนพอไปถึงเขาก็เชิญไปประชุมที่ UN ต่อมีชาวพุทธ87ประเทศอยากนิมนต์ไปพูดที่โน่นเหมือนกันประชุม3วันบอกว่านัดเด็กสันป่าตองเอาไว้แล้วเมื่อชาวเทศกันเด็กแล้วก็นัดชาวสวนดอกเอาไว้ด้วยต้องมาเพราะฉะนั้นก็คงอย่าไม่บินย้อนกลับไปแล้วอยู่แถวนี้ล่ะมาทำหน้าที่ในการเติมปัญญาด้วยกันทีนี้ความสุขทางปัญญาเนี่ยปรากฏว่าลงทุนน้อยมาก
เนี่ยน่าสนใจนะพวกเรารุ่นเดียวกันนะว่างั้นเถอะอาตมาก็ไม่ได้หนุ่มมากรุ่นเดียวกันเนี่ยหาความสุขต่างปัญญามันแห้งมันสบายเอ้าเดี๋ยวนี้ฟังเทศน์แต่ทำสมาธิแต่ถ้าปัญญาขั้นสูงคือวิปัสสนาดูการเกิดดับอานิสงส์มากดูการเกิดดับหรืออ่านหนังสือก็ยังดีหนังสือเล่มไหนเรายังไม่เคยอ่านอ่านซะตอนนี้เนี่ยอาตมาเพิ่งอ่านหนังสือจบหลายเล่มตอนพักฟื้นจะไม่ขอบคุณมะเร็งนะพักฟื้นแต่อย่ามาเยี่ยมบ่อยเท่านั้นเองนานๆทีก็ไม่ว่ากันนี่คุณหมอบอกว่าอีก3เดือนมาใหม่นะเดี๋ยวมันรักอาตมาเดี๋ยวมันหวนกลับมาอีกจาก PPSA ตอนนี้ลง 0.20 แล้วตอนนี้จาก15เนาะเนี่ยลงดีแล้วคุณหมอทำได้ผลแท้ๆแต่เดี๋ยว24ต้องมาใหม่มาดูอีกว่ามันขยับตัวยังไงแต่ตมาก็ยังคงจันมารุมอยู่เหมือนเดิมยังไม่ลืมเพื่อนเก่าทีนี้เล่าปรากฏการณ์คนบ้านนอกเข้ากรุงให้ฟังประชุมเท่านี้รัฐบาลมือเติบนิมนต์พระไปนอนโรงแรมชื่อโรงแรม4 Wing ที่บางกะปิพ่อพระทั้งโลกที่มาที่ไปเป็นธรรมทูตเกือบ200องค์แล้วเขาก็ถวายอาหารแบบคิดว่าพระมาจากเมืองนอกก็เล่นเมืองนอกหมดมีไข่ดาวมีหมูแฮมอาตมากลายเป็นคนอดอยากไปเลยเพราะไม่รู้จะตักอะไรไม่มีของกินมันมีแต่ของอาการหนักๆทั้งนั้นฮอตดอกอะไรพวกนี้ที่เขาเลี้ยงหมากันเนี่ยพามาเราก็แย่เลยมันเค็มจัดอะไรจัดเนี่ยนะเพราะธรรมดาเรามันกินของเทวดาไปแล้วกินผักกินอะไรเนี่ย2วันโอ้ยเนี่ยจนวันนี้คุณโยมเตรียมการเอาสลัดไปเลยตู้มเดี๋ยวชื่นใจเหมือนขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นเลยเนี่ยพอโรงแรมก็มีแต่ของพวกนั้นมาที่สัมมนาก็เป็ดตุ๋นอะไรตุ๋นเยิ้มไปหมดตบท้ายด้วยข้าวเหนียวมะม่วงอีกโอ้ยนะอันเนี้ยจนหาอะไรฉันไม่ได้เลยเอาเปรียบเพื่อนหน่อยบอกท่านฉันข้าวเหนียวผมฉันมะม่วงก็แล้วกันเพื่อนก็มองหน้าใช่ไหมก็มะม่วงผลเดียวพระสี่องค์เนี่ยก็ต้องแบ่งๆกันไป นะอันนี้พฤติกรรมพอเราเริ่มเปลี่ยนอ่ะพอเราเริ่มเปลี่ยนเราก็ไปเที่ยวเปลี่ยนเพื่อนหมดเลยนะนั่งนิ่งๆวันสองจับทางได้บอกบอยบอกหลวงพ่อเพิ่งผ่าตัดเสร็จใหม่ๆขอสลัดผักหน่อยอย่าปนกุ้งอย่าปนอะไรมาเด็กก็ทำให้อันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเทศที่อเมริกาไปวัดไหนโยมเตรียมอาหารพวกนี้ไว้บอกขอโทษอาตมาเป็นมะเร็งแล้วขอเป็นผักได้ไหมโยมรักเราไม่พอรักพระทั้งวันเนี่ยกลายเป็นพระเคยฉันเป็ดฉันไก่ฉันหมูอุดมสมบูรณ์พอด็อกเตอร์จัญญาเยียบวัดไหนเจอผักวัดนั้นไปอยู่นานเขาก็ไม่ได้เพื่อนอดมีปมด้อยก็ต้องรีบอพยพต่อไปอีกแหละเพราะฉะนั้นก็ดีเหมือนกันก่อให้เกิดคลื่นการเรียนรู้แล้วก็ร่วมกันทำพวกเราต่อไปจัดกินผักกันดีไหมกินอาหารธรรมชาติสักเดือนละครั้งดีไหมมากินกันเฉยๆไม่ต้องไปบรรยายอะไรหรอกเนี่ยต้มผักสับๆๆๆทำเป็นข้าวหมูอ่ะกินกันคนละถ้วยเนี่ยอาหารบริสุทธิ์เดี๋ยวตมามาเลี้ยงเองหามารุมมาสักครึ่งต้นมาสับแถวเนี่ยพระต้มให้เลยเนี่ยเพราะว่าเวลาพระเสกพระเครื่องโยมยังรับกันได้อันนี้จะเสกข้าวต้มให้ข้าวท้องเนี่ยทำไมจะไม่กินเนี่ยเสกให้ข้าวท้องโยมเลยนะเดี๋ยวจะจัดรายการแบบนี้บ้างนะฮะทีนี้ก็เลยคิดว่าโครงการแบบนี้เป็นเรื่องทางปัญญาตกลงว่าเนี่ยตมาเองก็เลยสอนเด็กๆตอนนี้เด็กวัยรุ่นว่าให้ได้ความสุขครบทั้งเซตอย่าหยุดอยู่แค่เสพก็มีของใช้ไม้สอยเสื้อผ้าร่องนุ่มมีครบแต่อย่าลืมวิ่งไปสู่สุขสันติด้วยนัตถิสันติปรังสุขขังด้วยนะอันนี้ก็สิ่งละอันพละน้อยในหัวข้อที่เรียกว่าธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษากายหัวข้อที่เขาไว้ตั้งมาก็พูดแบบบูรณาการเนาะ
จับโน้นนิดจับนี้หน่อยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะพอดีเขาประชุมกันเรื่องน้ำก็น้ำเยอะหน่อยธรรมดาจะได้ทันสมัย สรุปให้ญาติโยมได้ฟังก็น่าอนุโมทนาที่ได้จัดพุทธชยันตีแบบชาวพุทธนั่นก็คือฉลองกันโดยธรรมะเรียกกันว่าธรรมะสมโพธิอันนี้คือความคิดสร้างสรรค์นี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออนุโมทนาต่อสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ที่เดินในองค์มรรคมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เราทำกันตรงนี้ครบองค์8ได้เจริญอริยมรรคมีองค์8อันนี้ญาติโยมทุกคนก็ได้มาเจริญอันที่3ก็คือเติมมิติทางชีวิตให้สมบูรณ์คือแทนที่โรงพยาบาลนี้จะรักษากายอย่างเดียวแต่เกิดโฮลิสติกคือเกิดองค์รวมทั้งกายทั้งจิตเนี่ยตมาผ่านมาเรื่อยๆก็เห็นนอกนี้ยังมีดนตรีด้วยฟังดนตรีแล้วสบายใจตอนเที่ยงๆ30นาทีใช่ไหมเนี่ยอาตมาอยู่สงขลาเขาจะเอาเสียงตามสายไปเปิดก็มีก็มีหลายมิติอันนี้เติมมิติมนุษย์ให้เกิดการครบบูรณาการเช่นเดียวกันต่อไปเกิดความเป็นสังฆะสังฆะก็พระก็คือสงฆ์สงฆ์ก็คือหมู่ฉะนั้นโรงพยาบาลสวนดอกเราไม่ได้ยืนอยู่เดียวแต่มีสังฆะคือมีชุมชนคนหัวใจที่รักธรรมะก็ได้เดินทางมาร่วมกันเกิดคอมมิวนิตี้ขึ้นมาหรือสุขาสังฆาสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะนำสุขมาให้พี่น้องอาจจะมาจากหลายอำเภอเรามีนัดกันที่นี่ได้สามัคคีธรรมอีกตกลงว่าโยมทำเรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นมหาศาลเราก็ได้คุยเรื่องสมุนไพรกันเพิ่มความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยเรื่องจิตเรื่องใจกันให้รู้ว่าจิตดีเป็นยังไงจิตร้ายเป็นยังไงสุดท้ายดูใจตัวเองศึกษาใจตัวเองปรับปรุงใจตัวเองและฝึกใจสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตตสะธรรมโถสาธุการฝึกจิตเป็นความดีจึงขออนุโมทนาสาธุการแก่คณะผู้จัดได้ขอขอบคุณที่ให้อาตมาได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งให้กำเนิดชีวิตครั้งที่สองก่อนอาตมาเข้าผ่าตัดก็ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าไม่ได้ออกก็ไม่เป็นไรเข้าไปตีนบ่ายโมง15ออกมา1ทุ่ม15ยังลืมตาก็ทำหน้าที่ต่อไปเหมือนเกิดครั้งที่2เพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณผู้นิมนต์ที่อาตมาแสดงความกตัญญูที่ให้ชีวิตใหม่แก่อาตมาแล้วขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านนักศึกษาแพทย์ทุกท่านพยาบาลผู้ช่วยคนเช็ดตัวต่างๆทุกคนที่ได้ยินเสียงได้ทราบก็ขอคาระวะในฐานะผู้มีพระคุณเมื่อมีพระคุณแล้วต้องตอบแทนคุณฉะนั้นก็ขอประวารณาว่าตรงนี้ถ้าอาตมาได้แสดงธรรมแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเห็นว่าเป็นประโยชน์อยากฟังเรื่องอื่นต่อเนื่องอยากฟังเรื่องอะไรก็ขอให้ข่าวไปได้แต่ตอนนี้ต้องกลับไปทำหน้าที่ที่อเมริกาซะก่อน26เดินทางครั้งแรกว่าจะเดินวันที่9ก็เลยไม่ได้รับภาคเช้ากำหนดการเพิ่งเปลี่ยนก็เลยได้รับรอบนี้พรรษานี้มาจำพรรษาที่วัดอุโบสถฉะนั้นตั้งแต่วันที่24ไปจนถึง27ตุลาคมก็อยู่ที่วัดอุโบสถจึงขอประวารณาสำนักศิลปะวัฒนธรรมคณะแพทยศาสตร์หรือว่าคณะแพทย์เองอยากจะสนทนาธรรมอะไรในห้องเรียนต่างๆก็ยินดีที่จะมาตอบแทนคุณกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ร่วมกันนั่งสมาธิเพื่อทำจิตสงบเป็นเวลาประมาณ5นาที5นาทีวิธีนั่งสมาธิบนเก้าอี้ไม่ยาก
เอามือวางไว้บนเข่าเนี่ยวางมือไว้บนเข่านั่งให้สบายแล้วหลับตาลงนะหลับตาลงเปิดตาใจหายใจออกเข้ามีตัวรู้กำกับอยู่เสมอเป็นการรู้กับปัจจุบันขณะเป็นการรู้อย่างแท้จริงก็คือรู้สิ่งที่สัมผัสได้อย่างแท้จริงรู้ตรงๆอย่างแท้จริงวางใจรู้ลมหายใจตรงนั้นเพราะลมหายใจคือแหล่งกำเนิดที่สำคัญที่สุดของชีวิตเรากลับมามองชีวิตของเราเองทุกครั้งที่เรายังหายใจอยู่รู้สึกตัวทั่วพร้อมบอกตัวเองว่าเรายังมีชีวิตอยู่เอาละพอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านพนมมือขึ้นว่าตามอาตมาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าวัฒนาถาวรทุกท่านทุกคนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เดี๋ยวขอพนมมือไว้ก่อนอย่าถ่ายภาพนำน้ำสัตว์ภาพสองภาพอาเชิญคุณติ๊กตมาจะถ่ายขึ้นเฟซบุ๊กให้คนได้ดูกันกิจกรรมต่างๆที่เป็นกุศลถ่ายงามงามยิ้มสวยๆพนมมือดีนี่ก็เป็นสหายธรรมจากแคลิฟอร์เนียไปอยู่กันหลายปี
ไปตั้งชุมชนคนรักธรรมกันที่ภาคฝนตกฟ้าร้องก็ฟังเทศกันไม่ถอยอยู่แถวแถวฮอลลีวูดทุกวันเสาร์ก็ไปร่วมชีวิตกันหลายปีเป็นคนหนุ่มที่สนใจธรรมะมากคนหนึ่งวันนี้ก็มาเยี่ยมขอบคุณ